สวัสดีครับทุกท่านครูมาแล้วนะครับเช่นเคยนะครับเราก็เจอกันทุกค่ำๆนะประมาณ3ทุ่มครึ่ง4ทุ่มเป็นต้นไปของทุกวันแล้วครูก็จะพยายามมาเล่าเรื่องอะไรต่างๆสนุกๆที่มีประโยชน์ในการพัฒนาตนเองทุกท่านฟังด้วยเดี๋ยวจะดูสัญญาณกันหน่อยนะครับว่าสัญญาณไปหรือเปล่านะ Facebook ยังไม่แจ้งเตือนHello test 1 2 3ถ้าสัญญาณมาแล้วท่านที่เข้ามาท่านแรกๆช่วยบอกครูหน่อยนะครับว่าามาแล้วแล้วมีคนเข้าห้องเรียนแล้วดูจากเขตไหนในกรุงเทพจังหวัดไหนในประเทศไทยหรือประเทศไหนในโลกนะครับและสัญญาที่ท่านอยู่นี่ภาพและเสียงชัดหรือเปล่านะเพราะว่าบางครั้งครูเข้ามาหลายรอบเข้าๆออกเนี่ยกว่าจะออกอากาศได้เพราะ Facebook Live ก็แย่งสัญญาณกันอยู่นะถ้าพอเห็นชัดพอสมควรเนี่ยครูก็จะได้ไปเลยมี4ท่านแรกใครเอ่ยเข้ามาระหว่างนี้ครูตั้งค่าไปด้วยนะครับ Facebook บอกว่าถ้าเราทักทายสมาชิกเพจที่เข้ามาชมไลฟ์นี่เราจะสามารถเชิญเข้ามาได้คุณอารณีสวัสดีครับคุณเหมยสวัสดีครับใช่เห็นเมสเซจหรืออะไรสักอย่างเข้ามาแวบๆวันนี้จะเข้ามาเป็นไงวันนี้พร้อมให้ครูเรียกตอบไหมพร้อมนะชมจากนนทบุรีเหรอครับสัญญาณเป็นไงบ้างคุณเหมยนนทบุรีเดี๋ยววันนี้ถ้ามีใครสนใจนะครูก็จะเชิญท่านมาตอบคำถามหรือแลกเปลี่ยนสนทนานะกันเองนะฮะนะสมาชิกห้องเรียนความสุขของดร.นัทนะครับห้องนี้ไม่มีใครตกได้ A+ ทุกคนนะแล้วทุกคนในห้องก็เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นแหละทั้งที่ดูหน้าห้องหลังห้องใครไม่เคยทักครูก็สามารถยกมือตอบหรือว่าถามคำถามครูในช่วงท้ายไลฟ์นะครับว่าครูจะเปิดอาจจะเปิดนะจะพยายามไลฟ์ให้เสร็จเร็วขึ้นแล้วเปิดช่วงเวลาท้ายไลฟ์ให้ท่านถามคำถามดีไหมจะได้เป็นคำถามสดจากท่านผู้ชมทางบ้านท่านจะเห็นว่าครูทำมา400กว่าไลฟ์แล้วก็จริงแต่ว่าทำแบบพระพุทธเจ้าบอกนะก็คือเขาเรียกอะไรนะยะถาวาทีตถาการีหรือไงที่บอกว่าพูดยังไงก็ทำอย่างนั้นคือครูเน้นจะบรรยายนะให้ความรู้ประชาชนเรื่องการพัฒนาตัวเองใช่ไหมเพราะเป็นสิ่งที่ครูสนใจครูก็อ่านหนังสือหลายเล่มแล้วก็มาเล่าให้ฟังครูเองก็ทำอยู่นะทำมา400กว่าไลฟ์ครูก็ยังพยายามพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆนะพยายามปรับรูปแบบตอนหลังก็คิดว่าจะลองเชิญท่านผู้ชมนะอย่างน้อยเริ่มจากขาประจำที่ดูอยู่ทุกวันให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครูไลฟ์ครูจะเชิญผ่านมาเป็นจอเล็กๆตรงหัวมุมนี้นะแล้วก็จะถามคำถามครูก็ได้จะตอบคำถามครูก็ได้นะครับระหว่างนี้ถ้าสมาชิกใหม่ก็ไม่ต้องเกรงใจนะครูรู้ว่ามีนักเรียนหลายห้องหลังห้องหลายท่านนะไม่ว่าจะเคยตามดูย้อนหลังหรือว่าเพิ่งเข้ามาเพราะเพื่อนๆในนี้แชร์ไปท่านสามารถเข้าร่วมทักทายหรือว่าถามคำถามตอบคำถามครูได้นะครับถามเพื่อนท่านได้แล้วครูเป็นคนใจดีนะไม่ได้ทำใครตกนะมีใครอีกเข้ามาเดี๋ยวนะครับครูจะทักเฉพาะคนที่ทักครูมาแล้วกันนะชัดเจนนะครับโอเคนนทบุรีชัดเจนขอบคุณครับคุณเหมยนารุโตมาแล้วสวัสดีครับนารุโตนครปฐมเป็นไงชัดไหมคุณสันชนีสวัสดีครับก่อนที่จะเข้าเริ่มวันนี้จะเล่าเรื่องนี้ต่อนะครับวันนี้หัวข้อคร่าวๆมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุกท่านน่าจะสนใจอยู่แล้วหรือหลายท่านอาจจะทราบเรื่องนี้อยู่แล้วนะเพราะเป็นเรื่องของ mindset วิธีการยกระดับสติปัญญาสติปัญญาพัฒนาตัวเองนะด้วยวิธีการเปลี่ยนมุมมองในบทนี้เรายังคุย The Happiness Advantage หรือหนังสือที่ว่าด้วยว่าถ้าเรามีความสุขไว้ก่อนเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยบทนี้จะมองว่าเราเริ่มต้นง่ายๆนะจากเรื่องใกล้ตัวคือเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดของเราเนี่ยมันส่งผลถึงทั้งตัวเราทั้งคนรอบข้างส่งผลถึงความรู้สึกดีๆระหว่างที่เรากำลังทำงานที่ยากๆหรือเปลี่ยนให้กลายเป็นยากๆหรือน่าเบื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นสนุกสนานเพลิดเพลินได้แล้วนอกจากนี้ทัศนคติหรือมุมมองในแง่บวกแค่เปลี่ยนมุมมองหามุมมองของแต่ละคนนะแต่ละคนไม่เหมือนกันแค่เปลี่ยนมุมมองเนี่ยมันก็สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีได้ดีต่อสุขภาพกายดีต่อสุขภาพใจของเราของคนใกล้ตัวนะถ้าท่านเป็นเจ้านายมันก็จะดีกับลูกน้องท่านด้วยนะและท่านมีผลงานใดจะทำให้สำเร็จหรือจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะมันก็จะสำเร็จด้วยมีใครอีกนารุโตะชัดเจนนะครับถ้าอย่างนั้นครูเข้าเรื่องเลยแต่ก่อนเข้าเรื่องจะมีประกาศข่าวฝากประกาศนิดนึงไม่ใช่ข่าวฝากแล้วก็คือจริงๆแล้วมีFM นะครับ 96.5 ใครเป็นขาประจำฝั่งช่วงเช้ามันเป็นรายการที่ปกติผู้บริหารอายุเยอะหน่อยอย่างวัยเราๆนะวัยเพจสักนั้นนะครับ35 40อัพขึ้นไปนะแล้วก็จะชอบฟังกันเป็นรายการ Human Talk นะครับ FM 96.5 เขาเชิญครูไปจะโฟนอินมาถามคำถามสดนะกำลังเจรจาอยู่ว่าเขาอนุญาตให้ครูทำไลฟ์พร้อมกันไปด้วยได้คือว่าเขาจะโทรมาถามครูที่บ้านตอนนี้ยังตัดสินใจเขายังคุยกันที่สถานี96.5 อยู่ว่าจะเป็นลักษณะซูม
ซูมแล้วก็ครูจะใช้ถ่ายทอดสดผ่านซูมหรือว่าทำไลฟ์ซ้อนอีกเครื่องหนึ่งหรือเขาจะเป็นลักษณะโฟนอินแล้วก็ครูก็ต้องคุยทางโทรศัพท์เป็นอาจจะไปเปิดสปีกเกอร์กับเขาแล้วก็ครูก็ทำไลฟ์ของครูผ่านทางช่องทางของครูนะรายการ Human Talk นะครับครูจะไปออกอากาศอาทิตย์นี้รายการก็6โมงเช้าถึง7โมงแต่ของครูจะเป็น6โมงถึง6โมงครึ่งนะดำเนินรายการโดยคุณวิชัยวรธานีวงศ์ทางคลื่นความคิด FM 96.5 อสมท.นะครับออกอากาศทั้งออนแอร์นะแล้วก็ออนไลน์ทางเพจ 96.5 YouTubeThinking Radio หัวข้อน่าจะเป็นหัวข้อที่ถูกใจท่านนะถ้าเป็นขาประจำเพจดร.นัทนะครับเดี๋ยวก่อนครูทักทุกคนได้ยังโอเคเคยฟังเหรอคุณเหมยกลุ่มเป้าหมายในผู้บริหารใช่ไหมครับหัวข้อที่เขาจะเชิญคุณครูไปสัมภาษณ์อาทิตย์นี้จะเป็นหัวข้อภาวะผู้นำวิถีพุทธนะเดี๋ยวก่อนภาวะผู้นำวิถีพุทธเพราะว่ามันจะเป็นวิสาขบูชาอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับก็เขาก็เชิญครูในฐานะเป็นครูเป็นเจ้าของผลงานหนังสือแปลนะผู้นำอุดมสติกับสมองพุทธะนะประเด็นก็คือผู้นำวิถีพุทธในยุค post covid 19อยากรู้เบื้องหลังนะ behind the scene ครูตื่นเต้นมากเลยล่ะอย่าไปบอก 96.5 นะมาระดมความคิดกันดีไหมคืนนี้ว่าจะว่าไปแล้วก่อนเข้าเรื่องของชอนครูถามท่านดีกว่าเป็นการเปิดห้องเรียนด้วยการตั้งคำถามนักเรียนจะได้ไม่หลับถ้าพูดถึงคำว่าผู้นำวิถีพุทธนะในยุค post covid คือช่วงเนี้ยช่วงที่เราอยู่เนี่ยคุณพิชญ์สวัสดีครับท่านคิดว่าท่านนึกภาพเห็นภาพเป็นอะไรหรือว่าท่านอยากฟังประเด็นไหนในแง่ที่ว่าเป็นผู้นำวิถีพุทธบ้างที่จะนำมาใช้ในช่วงเนี้ยไม่เป็นไรครับคุณออฟเข้ามาได้ก็ขอบคุณแล้วนะพี่รู้ว่าเด็กสำหรับคุณนะครับอยากฟังแนวไหนกันบ้างดูความจริงนะครับทางรายการนะครับ96.5 Thinking Radio ที่ก็จะสัมภาษณ์ครูอาทิตย์นี้นะHuman Talk อะครับเขาบอกว่าเขาก็ชอบให้ครูสไตล์ไลฟ์นี่แหละสงสัยเขาแอบเขามาดูหลังห้องแหละนักเรียน ไม่เป็นไรนะถ้าคุณบอยหรือโปรดิวเซอร์รายการดูอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับเขาก็อยากให้ครูเล่าเรื่องเล่าที่ครูเล่าให้ท่านฟังทุกคืนนี่แหละนะเป็นยกตัวอย่างเรื่องจริงกับสมัยพุทธกาลแสดงถึงภาวะผู้นำวิถีพุทธของพระพุทธเจ้านะไปใช้ได้ไงนะให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขนะถ้าท่านมีไอเดียจะแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปให้ครูบอกคนฟังนะทั่วประเทศอาจจะทั่วโลกได้ซ้ำนะที่เขาสนใจว่าผู้นำวิถีพุทธในยุค post covid นี่ควรจะเป็นยังไงฝากประเด็นไปได้นะครับว่าท่านอยากให้โลกรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับผู้นำวิถีพุทธนะมุมมองของท่านอาจจะลึกซึ้งกว่าครูก็ได้นะเพราะว่าเวลาครูมาพูดเนี่ยครูอาจคุณธนกฤตมาแล้วสวัสดีวันอาทิตย์นี้ครับนารูโตะอาทิตย์เช้านะครับ6โมงถึง6โมงครึ่ง 96.5 ครูจะทำเป็นไลฟ์มาทางเพจด้วยเราคุยกับทางรายการเขาละว่าของเขาจะลักษณะทำเป็นซูมของเขาไลฟ์ออก 96.5 หรือเขาจะไปเอาครูไปแต่เสียงแล้วครูมาทำไลฟ์ผ่านเพจรอประกาศอีกทีนะครับทุกท่านมีส่วนได้นะในรายการที่ครูจะให้สัมภาษณ์ 96.5 เนี่ยถ้าท่านแวะเข้ามาชมไลฟ์เช้าหน่อยนะวันอาทิตย์แล้วก็คอนทริบิวต์ได้ตั้งคำถามได้นะครับเข้าเรื่องของเราเลยวันนี้นะหัวข้อครูเอามาฝากบอกหัวข้อคร่าวๆกันนะครับมันจะมีวิธีการยกระดับพัฒนาสติปัญญาเริ่มต้นกับตั้งแต่การปลุกรอตั้งแต่การปลุกก็โทรปลุกครูด้วยนะนารุโตะครูกลัวไม่ตื่นอย่าไปบอก 96.5 นะเรารู้กัน2คนไม่2คนอ่ะ17คนแล้วนะมีเรื่องพัฒนาสติปัญญาเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนมุมมองนะครับผลลัพธ์ต่างกันเยอะเป็นยังไงเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแล้วก็จะมีเรื่องงานวิจัยที่บอกว่างานชิ้นเดียวกันพนักงานทุกคนในองค์กรก็ดีหรือว่าคนรอบข้างท่านจะมีคนมองงานอยู่3แบบยังไงบ้างแล้ววิธีการมุมมองที่ท่านมีต่องานชิ้นเดียวกันแท้ๆนะมองต่างกัน3แบบนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะครับแล้วก็วิธีเปลี่ยนมุมมองถ้าท่านรู้สึกว่างานที่ท่านทำอยู่มันน่าเบื่อหรือเซ็งหรือว่ามันก็ทำไปอย่างนั้นอะแลกเงินอะไรประมาณนี้นะครับมันมีวิธีเปลี่ยนมุมมองอย่างไรบ้างนะครับทำยังไงท่านรู้สึกว่างานนี้มันสนุกและมีความหมายขึ้นมามีเทคนิคการเปลี่ยนข้างในนะครับคุณมีคนเข้ามาใหม่ทักทายหน่อยคุณปัทมาพรใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณสดศรีมาแล้วสวัสดีคุณนิตยาสวัสดีครับพักหลังเจอกันทุกวันขอบคุณมากนะครับแต่ก่อนเหมือนก็เคยเห็นคุณนิตยาดูย้อนหลังใช่ไหมครับเราจะมาดูทันนะตอนนี้เมื่อกี้สองหัวข้อแล้วนะแล้วก็จะมีตัวอย่างถ้าครูเชื่อว่าในเดียดหลายท่านเป็นผู้บริหารนะระดับสูงนะมันมีตัวอย่างแต่ครูว่าเมืองไทยอาจจะน้อยนะเมืองไทยเราคนไทยมันยังมีความถนอมน้ำใจกันใจเขาใจเรานะนี่เป็นตัวอย่างสิ่งที่ผู้บริหารต้องระวังไม่ควรจะพูดแล้วมันจะอาจจะพูดเหมือนเป็นติดตลกถ้ามันส่งผลในแง่ลบทันทีต่อจิตใต้สำนึกของลูกน้องมันตัดขวัญกำลังใจถึงแม้จะฟังดูเป็นเรื่องตลกนะแต่นี่บริบทอเมริกันคือว่าเมืองไทยอาจจะไม่หนักขนาดนั้น
แล้วก็มีอะไรอีกมีเรื่องนะครับอาจจะปิดด้วยว่าแม้กระทั่งงานชนิดเดียวกันเนื้อหาสิ่งที่จะให้ทำกิจกรรมเดียวกันน่ะการตั้งชื่อมันสำคัญตั้งชื่อกิจกรรมต่างกันน่ะส่งผลถึงความรู้สึกของคนที่เข้าร่วมในกิจกรรมนั้นแล้วก็ส่งผลถึงผลลัพธ์ที่จะออกมาด้วยนะครับมาฟังดูกันวันนี้หัวข้อจะประมาณนี้นะครับระหว่างนี้นะใครที่จะให้ครูยกมาเรียกตอบได้ก็แอบกระซิบมาได้นะครับแล้วครูก็จะเชิญท่านมาโผล่เป็นเล็กๆตรงนี้นะโอเคเรื่องแรกเลยยกระดับสติปัญญาคุณธนกฤตผู้บริหารระดับล่างก็ผู้บริหารเหมือนกันนะบริหารที่จริงเขาว่าพามาผู้นำคุณรัชนีสวัสดีครับคุณจิตรธรสวัสดีครับคุณเจตมานะสวัสดีครับมาทันตอนกำลังจะเริ่มบทเรียนพอดีนะก็คือเมื่อกี้พูดถึงไหนคำว่าผู้นำที่ก็จะเชิญครูไปพูดเรื่องผู้นำวิถีพุธวันอาทิตย์เช้าเนี่ยนะครับกับรายการ Human Talk FM 96.5 เนี่ยผู้นำวิถีพุธท่านก็เคยคิดสมัยว่าผู้นำต้องเป็นผู้นำระดับสูงอย่างเดียวนะเป็นหัวหน้าคนเจ้าคนนายคนความจริงนะทุกคนนะเป็นผู้นำทั้งนั้นถ้าท่านมีบทบาทพ่อแม่เพื่อนฝูงหรืออะไรก็ตามลูกอะไรก็ตามนะบทบาทใดก็ตามที่ท่านเป็นในสังคมถ้าสิ่งแม้กระทั่งพาโลงหรือแม่บ้านที่ออฟฟิศเรานะถ้าบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำมันสามารถส่งผลกระทบส่งอินฟลูเอนซ์ส่งอิมแพคก็ท่านจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้กับคนรอบข้างได้คนคนนั้นก็ชื่อว่ามีภาวะผู้นำแม้เขาจะเป็นแค่ตำแหน่งแม่บ้านนะคุณธนกฤตนะเพราะฉะนั้นผู้บริหารระดับล่างก็ผู้บริหารและท้ายที่สุดต่อท่านคิดว่าท่านทำงานคนเดียวอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ไปนำใครทั้งนั้นในครอบครัวอะไรก็ไม่นำทั้งสิ้นทั้งปวงท่านก็ยังนำตัวเองเพราะนี่คือสิ่งที่ประเด็นผู้บริหารชีวิตตัวเองให้คุณปุ้ยฟ้าใสเดาประโยคถัดไปของผู้ถูกนะดักคอขึ้นมาก่อนเลยเก่งแฮะว่าหลังเชิญมาไลฟ์ด้วยกันนะคุณเซียวซอยูริสวัสดีครับเพราะว่าในวิถีพุทธอ่ะนี่ก็เชิญครูไปพูดวันอาทิตย์เนี่ยแต่อย่าเพิ่งไปบอกเขานี่คือส่วนหนึ่งที่ครูกักไว้จะไปพูดเขาเนี่ยก็คือว่าในบริบทเขาผู้นำวิถีพุทธจริงๆแล้วอ่ะทุกคนพระพุทธเจ้าสอนทุกคนเป็นผู้นำท่านเคยคิดประเด็นนี้ไหมนำอะไรนำตัวเองออกจากทุกข์โดยพระพุทธองค์ทำตัวอย่างให้ดูก่อนนะพระพุทธองค์แสดงภาวะผู้นำด้วยการนำตัวเองออกจากสภาวะที่เรียกว่าทุกข์สำเร็จอย่างถาวรน่ะแล้วท่านก็มาสอนให้เรามีภาวะผู้นำเนี่ยรู้จักนำตัวเองออกจากทุกข์ได้ด้วยเนี่ยมันสุดยอดของการเป็นผู้นำนะพอนำตัวเองออกจากทุกข์ได้มันก็จะไปช่วยนำคนอื่นได้ถูกไหมมันก็ช่วยตัวเองก่อนที่ช่วยคนอื่นแต่เคยมีคนบอกว่าบางคนก็เคยว่าครูนะยังไม่บรรลุอรหันต์นะแล้วจะมาพูดธรรมะทำไมคือจริงๆอาจารย์ของครูที่ศูนย์ที่ปัสนาเชียงใหม่อาจารย์เสรีพรกันตะกุลสุนทรเคยบอกไว้น่าสนใจมากนะครับบอกเราเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ให้ธรรมะแบบคฤหัสถ์แบบชาวบ้านนะแล้วคำว่ารู้ทำแค่ไหนเราก็ให้ทำแค่นั้นเรารู้น้อยเราก็แบ่งปันน้อยเหมือนครูนี่แหละรู้แค่นี้กิ๊กก็แค่จะสังเกตว่าครูรู้บาลีอยู่ไม่กี่คำนะซ้ำแล้วซ้ำอีกพระบาลีเก่าๆที่ครูยกมามันใช้ได้ตลอดกาลในเมื่อต้นไลฟ์ก็พูดไปทีนะยถาวาทีตถาการีพูดอย่างไรทำอย่างนั้นประมาณนี้เพราะฉะนั้นครูรู้น้อยครูก็ให้น้อยนะแต่ว่าให้หมดใจและให้ด้วยความจริงใจให้ไม่มีกั๊กนะครับเดี๋ยวมีใครทักแม้แต่สับปะเหลอไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้บนโลกให้อยู่บนโลกคุณถ้าเกิดอยากลองเป็นสับปะเหลอวันนี้มามูดไหนเนี่ยวันนี้ค่อนข้างดาร์คฮิวเมอร์เลยครับเป็นยังไงวันศุกร์สบายดีหรือเปล่าเครียดหรือเปล่าเนี่ยอยากลองเป็นสับปะเหลอคุณเป็นห่วงนะครับมีอะไรส่งข่าวหลังไมค์บ้างนะท่านที่ทักมาหลังไมค์ครูทยอยตอบอยู่นะครับต้องขอโทษตอบทันทีไม่ได้ทุกคนนะจะพยายามรีบตอบครับเห็นมันผ่านเหมือนกันนะมีเมสเซจเข้ามานะครับคุณสมจิตสวัสดีครับคุณกลางหัวหน้าห้องมาแล้วเดี๋ยวคุณจะลองเช็คดูเดี๋ยวนะคุณกลางคุณเชิญได้หรือเปล่าเนี่ยยังเป็นสุภาพบุรุษที่เชิญไม่ได้อีกเช่นเคยมีคุณกลางกับคุณพิเชนุช2คนเนี่ยที่ไม่มีปุ่มที่อนุญาตให้ครูกดสักวันหนึ่งก็ต้องนัดเจอกันแล้วคุณกลางมาเจอครูหน่อยหลังโควิดนะจะหาทางจะเชิญมันกดปุ่มเชิญไม่ได้จับมานั่งไลฟ์ข้างๆด้วยกันเนี่ยจดด้วยกันกับครูนี่แหละนะเพราะว่าเป็นผู้มีบุญคุณกับครูนะจดไว้ให้ครู400แล้วเข้าเรื่องของเราเลยเช่นเคยนะครับท้ายไลฟ์นี้เปิดให้ถามคำถามและเปิดให้เขาเรียกนะถามคำถามสดนะแล้วก็ถ้าท่านอยากฝากอะไรให้ครูไปพูดออกรายการวันอาทิตย์นี้ของ 96.5 ก็บอกได้ช่วงหลังไหนเขาเรื่องแรกเลยนะพัฒนาตัวเองด้วยการยกระดับสติปัญญาในที่นี้ครูถามท่านก่อนมีเดี๋ยวนะโทรคุณกลางลองดูจากมือถืออย่างเดียวกดไลค์อันไลค์แล้วไลค์ใหม่แล้วด้วยนะแปลกจังมันก็ยังเป็นมันเป็นครูว่านะค่าที่ว่าครูกดไปเชิญคุณกลางไม่ได้มันน่าจะเป็นเพราะว่าตอนสมัคร Facebook คุณกลางเหมือนครูอะตั้งค่า privacy ไว้สูงสุดอะมันทำให้คนเซิร์ชหาชื่อเราไม่เจอส่วนตัวนะแล้วก็ไม่สามารถต่อให้เจอได้อะไรก็ตามกดไม่มีปุ่ม add friend อะไม่มีใครขอเป็นเพื่อนครูได้ง่ายๆเพราะว่านะก็คือมันก็ต้องตั้งค่าอย่างนี้เพื่อ privacy ใช่ไหม
ปรากฏว่าตั้งแล้วมันก็คาไว้อย่างนั้นแหละพี่ครูไปไลฟ์ไหนเขาก็เชิญครูไปตอบคำถามลำบากเหมือนกันเพราะว่าดันไปตั้งคาไว้ตั้งแต่แรกนะครับคุณเลียวหนิงไม่อ้อชมครูขอบคุณนะครับสายต้องชมว่าไฟของน้องอินลูกชายของออฟก็ให้มาดีนะครับคุณดาเดลนี้สวัสดีครับถามก่อนในที่นี้ใครเคยอ่านหนังสือเรื่อง mindset หรือวิธีคิดพิชิตโชคชะตาประมาณนี้แปลเป็นไทยนะครับของอาจารย์นะครับแคร์โรลดเวกนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดบ้างยกมือไม่ต้องกลัวครูเรียกตอบนะครับหลังห้องก็บอกได้ว่าอ่านหรือไม่อ่านไม่ต้องกลัวครูกดแล้วหน้าท่านจะปรากฏทันทีทุกคนเห็นนะถ้าท่านไม่อนุญาตครูก็ไม่สามารถกดให้คนดูได้มีใครเคยอ่านหรือยังหรือมีใครเคยอ่านเนื้อหาของหนังสือ Mindset ของอาจารย์แคร์โรลดเวกคุณกั๊งเคยแล้วนะหัวหน้าห้องจดด้วยนารูโตะเคยเอาล่ะมีใครอีกบรรดาคนที่เคยอ่านไม่ว่าคุณเห็นชื่อหรือยังนะคุณจิตรธรไม่เคยนะ อยากตอบไหมคุณเจนยังไม่ได้อ่านนะว่าหนังสือนี้เกี่ยวกับอะไรพิมพ์คอมเมนต์มาก็ได้นะครับคุณจะได้ดูว่าท่านได้เทคโอเวอร์หรือได้อะไรจากหนังสือเล่มนั้นบ้างคุณก็อยากสำรวจเหมือนกันนะเคยอ่านแต่ไม่จบนะมันสนุกมากนะคุณพิชานุชอาจารย์ถ้าค่อยๆอ่านไปคุณรู้ว่าหนังสือเล่มหนาคุณเมย์ยังไม่อ่านเอาเป็นผู้บริหารคุณแนะนำมากเลยนะคุณออสไม่เคยเดี๋ยวมาเอาที่ให้ยืมที่บ้านพี่ไปแต่มันจะเยอะหน่อยนะเพราะพี่ก็จะขีดเยอะเองนะคุณแต่ว่านะก็สนุกมากอาจารย์แคโรลดเวกเนี่ยท่านเคยคนสังเกตเคยอ่านนะท่านเป็นศาสตราจารย์อาวุโสนะครูว่าอายุอานามหน้าตาท่านเหมือนเกษียณแล้วนะเกษียณแล้วแน่ๆคือดูแก่มากนะแต่ว่าดูใจดีและที่สำคัญว่าดูแฟชั่นเนเบิลและเปรี้ยวมากนะน่าเป็นหนังสือที่ชอบที่สุดใช่ไหมคุณกังคือเขาเป็นคนดูทันสมัยเป็นดูว่าสาวๆเป็นผู้หญิงเปรี้ยวเพราะตอนนี้ดูไวเลยเกษียณไปแล้วก็ยังเปรี้ยวอยู่แต่งตัวชาร์ปมากสำหรับการเป็นอาจารย์มหาลัยคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคนอเมริกันโดยมากโดยเฉลี่ยนะครับไม่ได้เหมารวมนะเท่าที่ครูเห็นนะครูไปเรียนปริญญาโท2ปีทำงานต่ออีกปีนะเซนส์ในการแต่งตัวแฟชั่นค่อนข้างจะเชยเมื่อเทียบกับยุโรปนะค่อนข้างยิ่งถ้าเทียบกับเมืองหลวงเมืองใหญ่ของยุโรปมันจะเป็นลอนดอนปารีสหรือว่าเมืองแฟชั่นอย่างมิลานอะไรเงี้ยอเมริกาเชยมากเลยเชยมากอย่างมากที่สุด นะเรียกว่าเป็นโจ๊กของคนยุโรปเลยแบบคือเห็นนักท่องเที่ยวเดินเข้ามารู้เลยคนนั้นอเมริกันเพราะเขาแต่งตัวเชยนะแต่อาจารย์ฮาร์โดนเวกเป็นศาสตราจารย์ที่เก่งมากนะจิตวิทยาเขียนหนังสือเรื่องMindsetสนุกมากแต่ไม่ได้งานวิจัยซึ่งมีมุมมองวิธีเล่าเรื่องสนุกนะครับก็แต่งตัวเปรี้ยวมากราวกับหลุดมาจากแฟชั่นของยุโรปทั้งๆอายุเยอะละเป็นผู้หญิงที่เก๋อ่ะน่าสนใจมากคือถ้าเราคิดว่าถ้าเขาแบบเก่งขนาดนี้แล้วมีเซนส์แฟชั่นขนาดนี้ท่านหรือนึกหรือว่าเขาจะแต่งหนังสือไม่สนุกวิธีพิสูจน์ไงอันนี้ค่ะคุณกังเดาใจคุณถูกคุณกำลังจะบอกว่าอาจารย์แคร์โรลดเวกอ่ะพูดแฮททอกก็สนุกด้วยนะพูดแฮททอกก็สนุกด้วยซึ่งวิธีที่คุณเคยบอกท่านหลายคนแล้วนะว่าถ้าอยากรู้ว่าหนังสือภาษาอังกฤษถ้าสมมติอยากฝึกภาษาอังกฤษจะซื้อหนังสือภาษาอังกฤษอ่านเนี้ยนะแล้วบางทีมาด้วยจากผู้อ่านว่าเล่มนี้ควรจะหัวข้อน่าสนใจดีเรื่องนี้จะสนุกไหมจะคุ้มค่าไหมส่วนจบส่วนใหญ่จะหนาหนังสือภาษาอังกฤษฝรั่งชอบเขียนเยอะสู้ญี่ปุ่นไม่ได้นะเขียนบางๆกันครับฝรั่งเขียนเยอะจะตัดสินใจยังไงดีนอกจากรีวิวที่ท่านอ่านใน Amazon หรือในที่ต่างๆหรือ goodreads.com เนี่ยอีกหนึ่งนะลงทุนนิดนึงอยู่ร้านหนังสือดูชื่อผู้เขียนแล้วเซิร์ชดูมีเทสท็อกไหมถ้าเก่งจริงเรื่องนั้นน่าจะมีเทสท็อกอันนี้เป็นตัวชี้วัดอันที่หนึ่งอันที่สองคือเทสท็อกของเขาลงทุนดูหน่อยดูสักสองสามนาทีแรกก็ได้สนุกไหมคนที่เขียนหนังสือสนุกจะพูดเทสท็อกสนุกด้วยที่สำคัญนะหูห่ามากหลายคนและชอนเอเคอร์คนอาจารย์แคโรลดเวกก็เป็นคนอาจารย์ครูสองคนที่สแตนฟอร์ดบิลเบอร์เน็ตกับเดฟเอวานส์คนที่เขียนดีไซนิ่งยูไลฟ์ก็เป็นอีก2คนพวกนี้เทสท็อกสนุกหมดและเขียนหนังสือก็สนุกด้วยนะครับนารูโตะบอกว่าอ่านแล้วนะนำไปประยุกต์เปิดคอร์สได้เหรอสอนเด็กฟรีไปทนายโอ้ดีจังอนุโมทนานะครับนารูโตะเยี่ยมมากเลยวันหลังมาสอนอันนี้ด้วยกันนะหลังโควิดเรามาสอนคอร์สฟรีถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9ด้วยกันนะเดิมครูมีอยู่2คอร์สนะครับที่สอนสลับกันฟรีถวายในหลวงรัชกาลที่9นะคอร์สความสุขกับคอร์สอ่านอย่างผู้นำนะอ่านหนังสือไงให้เร็วเข้าใจสนุกแล้วก็จำได้ไปใช้ได้อาจารย์เล่มนี้อาจารย์ชอนเอเคอร์ของฮาร์วาร์ดยกตัวอย่างอาจารย์แคโรลดเวกก็อย่างที่ท่านทราบนะครับว่าคนเราจะประสบความมันเป็นการก้าวข้ามความเชื่อเดิมๆของคนสมัยโบราณสมัยเราเด็กก็เป็นอย่างนั้นนะที่ว่าเกิดมาเนี่ยเราก็ได้ยินมาว่าคนไหนเก่งคนไหนเกิดมาเก่งแล้วเก่งเลยนะก็แบบถ้าเป็นคนไทยก็บอกโอ๊ย
ทำบุญกับมาดีชาตินี้มีสติปัญญาอะไรประมาณนี้มันจะจบอยู่แค่นี้ฝรั่งก็มีความเชื่อเช่นนั้นอัพจนถึง20ปีที่แล้วว่าสมองพัฒนาสมองคนเกิดมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเลยไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของสมองได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางกายภาพชีวภาพทางเคมีหรือว่าความสามารถในการใช้สมองในรูปแบบต่างๆได้จนกระทั่งมีเครื่อง MRI fMRI เกิดขึ้นฟังชั่นแนล MRI เมื่อกับ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยถึงเพิ่งรู้ว่าสมองมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรเพราะอะไรใครดูของครูประจำจะได้จะตอบได้ใครอ่านสมองพุทธะที่ครูแปลก็อาจจะตอบได้เหมือนกันนะเพราะสมองมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งเรียกว่า neuroplasticity คำนี้พูดอะไรลิ้นพันกันทุกทีคำ neuro แปลว่าสมองหรือระบบประสาทนะครับ plastic ก็เหมือนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกเนี่ยนะplasticity ก็หมายความว่ามีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้สมองมีลักษณะยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ในทุกอย่างเลยเนื้อสีเทาก็เพิ่มขึ้นได้เคมีในสมองก็เปลี่ยนได้ไอ้ส่วนที่เป็นความจำเช่นฮิปโปเทมัสชื่อนะไม่ใช่เดี๋ยวนะใช่ไหมฮิปโปแคมปัสนะสัญญาไม่เที่ยงแล้วสัญญาขันเริ่มไปแล้วจะเป็นฮิปโปเทมัสอย่าไปบอกใครนะฮิปโปแคมปัสคือในบริเวณของสมองที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความจำเนี่ยนะเขาก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กลงได้ขึ้นอยู่อะมิกดาลาอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสัญญาณไซเรนในสมองถ้ามันตื่นตัวตกใจมากเนี่ยสมองส่วนความจำฮิปโปแคมปัสมันก็จะหดลงนึกออกไหมมันก็ทำงานเกี่ยวเนื่องกันนอกจากนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เนื้อสีเทาในสมองขนาดของเนื้อสีเทาในสมองก็เปลี่ยนได้ทั้งหมดเปลี่ยนได้เพราะประสบการณ์ประสบการณ์ที่เราคิดพูดทำนี่แหละและถ้าท่านอยากให้สมองทุกส่วนเลยนะมีงานวิจัยรับรองแล้วครูนี่พูดรวบจากงานวิจัยหลายพันชิ้นนะว่าสมองทุกส่วนพัฒนาให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นได้ทุกส่วนเลยส่วนหน้าควบคุมอารมณ์ความรู้สึกด้านลบพัฒนาอารมณ์ด้านบวกสติสมาธิการวางแผนตัดสินใจเซลฟ์รีสไตรมินไนดิสซิปลินทุกอย่างด้านหน้าและพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์ก็ดีฮิปโปแคมปัสความจำนะหรือว่าอะมิกดาลาโซนที่มันตื่นตูมให้มันคามดาวลงทุกอย่างดีขึ้นหมดได้ด้วยการฝึกเจริญสติอันนี้ครูไม่ได้พูดเองนะงานวิจัยตะวันตกทุกอันยืนยันเลยนะครับ mindfulness meditation ช่วยได้ทุกอันนะเย้ดีใจไหมข่าวดีเราอยู่นะในเมืองพุทธที่สอนการเจริญสติในบริบทพุทธศาสนาอยู่ถูกต้องนะสติปัฏฐาน4ครบถ้วนเนี่ยเราได้เปรียบชาวโลกอยู่นาอย่าเป็นใกล้เกินกินด่านนะครับกลับมาที่อาจารย์แคโรเดเวกเดี๋ยวไปไม่ถึงไหนอาจารย์แคโรได้บอกว่าการที่เขาไปทำสัมภาษณ์ก่อนว่าสัมภาษณ์คนว่าเชื่อหรือไม่เชื่อว่าระดับสติปัญญาของตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะแล้วซึ่งตรงเนี้ยไอ้ความว่าท่านเชื่อหรือไม่เชื่อว่าสติปัญญาของท่านเองเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยส่งผลต่อความสำเร็จทุกท่านที่ดูอยู่ในห้องครูตอนนี้ทั้งดูอยู่และดูหลังและดูย้อนหลังเวลาคิดเร็วเราพูดเร็วต้องสโลว์ดาวน์หน่อยโดนเพื่อนและลูกศิษย์ดุมาหลายคนแล้วเอาละตั้งสติพูดช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวโอเคทุกท่านที่ดูไลฟ์ครูอยู่ตอนนี้ครูเชื่อว่าเป็นคนที่มี growth mindset หรือว่ามีวิธีคิดแบบพัฒนาได้ทุกท่านเพราะท่านต้องเชื่อมั่นในตัวท่านเองก่อนว่าตัวท่านมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองได้แล้วท่านต้องเชื่อมั่นอย่างที่สองว่าสมองของมนุษย์หรือความสามารถของคนเราทุกคนยังพัฒนาไปเรื่อยๆท่านถึงมาสนใจเพจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองลักษณะนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกท่านน่าจะเป็นมีความคิดอยู่สองแบบคนเราแบบกว้างๆนะครับวิธีการแบ่งก็คือคนที่เชื่อมั่นว่าคนที่เรียกเป็นมี growth mindset หรือว่ามีวิธีคิดมีมุมมองว่าสมองเราตัวเราสามารถพัฒนาได้ไปเรื่อยๆสามารถพัฒนาคุณลักษณะต่างๆของตัวเองได้ด้วยความพยายามอันนี้น่าสนใจนะคำว่าด้วยความพยายามความสามารถทุกอย่างพัฒนาได้ด้วยความพยายามตรงกับพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรล่วงทุกข์ในความหมายของพระพุทธองค์คือบรรลุธรรมซึ่งเป็นการพาตัวเองพัฒนาตัวเองนั่นแหละไปสู่ศักยภาพสูงสุดของความเป็นมนุษย์นะคือพ้นทุกข์ทั้งปวงความทุกข์อะไรทำอะไรเราไม่ได้นี่คือสูงสุดของความเป็นมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ในโลกในสิ่งแวดล้อมเดิมนะสิ่งแวดล้อมอาจจะเฮงซวยเหมือนเดิมนะโลกที่ยังมีโควิดเหมือนเดิมนะแต่เขาไม่เดือดร้อนนะนะเพราะนี่คือสูงสุดของมนุษย์พระพุทธองค์ก็บอกว่าไม่ได้จะบรรลุสูงสุดได้พัฒนาตัวเองสูงสุดได้ด้วยบุญเก่าหรือว่าการเป็นคนมีปัญญาฉลาดมาแต่เกิดไม่นะพระพุทธองค์ตรัสว่าด้วยความเพียรซึ่งก็ตรงกันหลักคิด growth mindset นี่นะแล้ววิธีคิดอีกแบบนะซึ่งจะเป็นตัวฉุดรั้งถ้าท่านเห็นบุคคลรอบตัวท่านมีลักษณะนี้ก็ต้องหาทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือเขาอาจจะทำดูเป็นตัวอย่างหรือทำอะไรทางอ้อมๆนะเพราะไม่งั้นเขาจะทุกข์ในที่สุดนะคนที่มีความที่วิธีคิดแบบ
ตายตัวหรือ fixed mindset เนี่ยเชื่อว่าคนเกิดมาไงก็อย่างนั้นแหละไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คนพวกนี้บางทีอาจจะเชื่อมีลักษณะเชื่อหมอดูนะก็เชื่อว่าเป็นไงตามกรรมเก่ากรรมเก่าเป็นไงดวงก็เป็นอย่างนั้นชาตินี้ก็ต้องไปยึดตลอดชาติทำนองนี้ครับแล้วอาจจะไปใช้วิธีแก้กรรมแบบผิดๆนะเช่นอะไรเขาให้ไปจ่ายเงินทำนู่นทำนี่ซื้อค้อนทองคำขึ้นสวรรค์อะไรเงี้ยพวกนี้เขาอาจจะเชื่อนะไอ้เนี่ยน่าเห็นใจนะต้องพยายามหาทางช่วยเขาแบบเมตตานะเท่าที่จะช่วยได้ทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ในการลงมือทำและประสบการณ์มีการศึกษาครั้งหนึ่งคือครั้งแรกเขาทดลองกับเด็กป.7มันครับว่าป.7นะคณะป.7มันชัดเจนมากเลยนะเดี๋ยวก่อนมีเขาคอมเมนต์ขึ้นมาเยอะๆเลยนะเดี๋ยวก่อนสามารถลืมทุกทุนในสมองนี่นะคุณกังบอกหายใจลึกๆเวลาตื่นเต้นใช่ไหมหายใจเสร็จลืมว่าเมื่อกี้คุณอะไรอยู่เมื่อกี้คุณก็เป็นคุณกังเราเป็นฝาแฝดกันพี่น้องร่วมสาบานนะเมื่อกี้คุณหายใจเข้าลึกหายใจยาวหนึ่งทีลืมมาพูดอะไรกันอยู่นะจะรอดไหมเนี่ยคุณปุ้ยฟ้าสายบอกนำพาปฏิบัติตนพาตัวเองเพื่อตกผลึกในความรู้ดีครับอนุตัวอนุโมทนานะครับเขาทดลองกับเด็กป.7นะพบว่าเขาทำการทดลอง2ปีซ้อนหมายถึงไม่ใช่2ปีซ้อนคือติดตามผลการเรียน2ปีถามตั้งแต่ต้นเลยทุกคนคิดว่าตัวเองมีเขาเรียกไงนะคำถามเขามีเพื่อเขามีคำถามเช็คครับว่าเด็กคนนี้มีความคิดแบบตายตัวหรือมีความคิดแบบพัฒนาได้แล้วพบว่าเด็กทุกคนที่มีความคิดแบบพัฒนาได้เนี่ยผลการเรียนคณิตศาสตร์ดีขึ้นเรื่อยๆขณะที่คนที่เด็กว่าเชื่อว่าสติปัญญาเป็นสิ่งตายตัวเนี่ยคะแนนก็แย่ครับก็คือแย่ลงคือไม่มีพัฒนาการเลยเพราะฉะนั้นเขาก็บอกพูดง่ายๆว่าคนที่เชื่อว่าตัวเองพัฒนาได้ในที่สุดแล้วก็จะทำได้อย่างนั้นจริงๆนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าพอเขาเชื่อถ้าลองคิดดูไหมว่าพอคนเราเชื่อว่าเราทำอะไรได้เราสามารถทำได้มันก็จะมีความกระตือร้นความมุ่งมั่นทุ่มเทพยายามนะเพราะเขาคิดว่าทุกคนพวกนี้จะเชื่อว่าถ้าเราพยายามซะจริงอ่ะมันก็ทำได้มันตรงกับหลักอินทรีย์5ในพุทธศาสนาอีกแล้วเป๊ะเลยที่เมื่อกี้อาจารย์แคโรลเรกบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาการได้ดีผู้ใหญ่เนี่ยนะครับพัฒนาการได้ดีก็คือว่าความกระตือรือร้นซึ่งมันมาจากความเชื่อมั่นว่าทำได้ใช่ไหมพูดง่ายต้องมีมุมมอง1มีมุมมองก่อนว่ามนุษย์เราคนเราสมองเราสามารถพัฒนาได้นะ2ก็มีความเชื่อว่าตัวเองก็สามารถพัฒนาได้ด้วยความถ้าเชื่อมั่นตัวเองพัฒนาได้แล้วมันจะเกิดความกระตือรือร้นความกระตือรือร้นนำไปสู่ความพยายามตรงเนี้ยหลักอินทรีย์5ของพุทธศาสนาซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ธรรม37ประการที่นำไปสู่การตรัสรู้นะโพธิปักขยธรรม37ประการมีอินทรีย์5กับพละ5ซึ่งเนื้อความเหมือนกันเพียงแต่อินทรีย์5เป็นแบบอ่อนพละ5เป็นแบบเข้มแข็งมีกำลังแรงพละก็พละกำลังนะหลักอินทรีย์5พละ5มาเริ่มต้นในข้อ1ตัวสุดท้ายคือปัญญานะว่ามันมีหลักธรรมข้อใดบ้างที่นำสู่ไปสู่ปัญญาได้มันต้องเริ่มต้นด้วยศรัทธาไอ้สิ่งนี้ไม่ใช่ล้อเล่นนะถ้าท่านปฏิบัติทำไปเยอะคำตอบนี้มันจะผุดขึ้นในใจท่านเองครูหนล่าสุดที่ไปปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิสุทธิปัสสนาเชียงใหม่คอสเข้มไอ้ตัวนี้มันขึ้นมาเลยนะมันขึ้นมาสอนเลยมันต้องเริ่มด้วยศรัทธาแล้วมันบอกเลยนะคือไม่ได้คิดด้วยนะครับมันเป็นตัวปิ้งแวบขึ้นมาแล้วบอกว่ามันคือศรัทธาในตัวเองต้องศรัทธามันทุกอย่างเริ่มต้นด้วยศรัทธาแล้วคำตอบต่อไปมันพุ่งขึ้นมาเลยว่าต้องศรัทธาในตัวเองว่าทำได้มันสอดคล้องกับการวิจัยของคาร์ลเวกคือตอนนั้นไม่ได้คิดตักกะว่าจะโกรธไหมแซ่ซิกไหมแซ่ไม่อ่ะมันขึ้นมาระหว่างปฏิบัติธรรมรู้ว่าปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นมันต้องเริ่มจากตรงนี้และมันก็ทำได้จริงพอเราเห็นตรงนี้ขึ้นมาตัวปิ้งแวบตัวนี้ขึ้นมาสอนครูนะการเดินจงกรมนั่งสมาธิรอบต่อไปเราก็เอาตรงนี้เป็นตัวนำศรัทธาตัวเองว่าตัวเองทำได้เห็นไหมโค้ดใหม่เซตเชื่อมั่นตัวเองทำได้แล้วสภาวะธรรมที่ครูติดขัดมาตั้งเป็นสิบกว่าปีมันก็ผ่านได้นะซึ่งเนี่ยบางทีมันพูดให้ท่านฟังบอกว่าก็ง่ายๆแค่นั้นทำไมครูจะทำถึงคิดแค่นี้ไม่ได้ต้องรอสิบปีเชียวเหรอถ้าคนอะไรไม่ถึงเวลาเหตุปัจจัยไม่พร้อมอ่ะมันไม่มีกำลังที่จะผ่านไปได้มันก็ไม่ผ่านไปไม่ได้นะของครูมีปัญญาช้าได้แค่นี้ก็บุญแล้วนะก็มันเริ่มด้วยศรัทธาองค์ธรรมอินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยศรัทธาก่อนศรัทธาได้แล้วก็แล้วแต่ในบริบทไหนก็แล้วแต่นะอย่างถ้าได้เป็นในแง่การปฏิบัติธรรมให้บรรลุธรรมก็คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะและแน่นอนศรัทธาในตัวเองมันนำไปสู่ข้อ2คือวิริยะติดกันเลยเห็นไหมเนี่ยเล่มนี้บอกว่าความเชื่อหมายถึงขออาจารย์คาร์ลเดเวกและเล่มนี้เอามาบอกอีกทีที่บอกว่าถ้าท่านเชื่อมั่นตัวเองทำได้นะเชื่อมั่นศักยภาพตัวเองมันจะนำไปสู่ความกระตือร้นที่นำไปอยู่ความเพียรใช่ไหมสองข้อแรกเหมือนกันแล้วนะแต่พระพุทธเจ้าเจ๋งกว่ามีต่อให้อีกนะว่ามันต้องพอศรัทธานำไปสู่วิริยะนะแล้วมันจะต้องมีตัวสติเป็นสารถีเพราะเปรียบคู่แรกนี่เหมือนเป็นม้า
ม้าคู่แรกเป็นรถม้าแล้วมีสติเป็นสารถีเป็นตัวที่3เมื่อมีสติมาคุมศรัทธากับวิริยะมันจะเกิดสมาธินะพอสมาธิได้แล้ว4ตัวพร้อมแล้วมันนำไปสู่ปัญญาพระพุทธเจ้าไปไกลกว่าวิทยาศาสตร์ตะวันตกนะครูว่าข้อที่เหลือวิทยาศาสตร์จะคิดๆตามมานะคิดด้วยการวิจัยคิดถกกันไปถกกันมาอีกนานน่ะพระพุทธเจ้าท่านขึ้นมาพลุบเดียวท่านมาชุดใหญ่37ข้อครบ ความจริงพระธรรมในหมด 84,000 ธาตุขันธ์มันเกิดขึ้นในพริบตานะวินาทีที่บรรลุธรรมนะอันนี้เจ๋งกว่าของจริงบางเสียเวลาทำงานวิจัยนะ วิจัยพระพุทธเจ้าวิจัยภายในนะท่านวิจัยภายในแบบลึกซึ้งมากมีใครพิมพ์อะไรเยอะแยะเลยจนครูดูไม่ทันอ่ะเดี๋ยวนะครับคุณกลางช่วยจดขอบคุณมากนะครับแล้วมีอะไรอีกสำเอาคุณธนกฤตช่วยโปรโมทหนังสือครูขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวจะเชิญออกอากาศมานะครับช่วยโปรโมทดีไหมสำเร็จทั้งโลกอ๋อสำเร็จทั้งโลกเพราะสุขทางธรรมครูไม่ถือหนังสือครูมาเป็นหนังสือที่ครูเขียนเองเลยครับจากที่ไปเข้าคอร์ส The Science of Happiness ของ UC Berkeley มานะ คุณธนกฤตฝันว่าบินได้แสดงว่าอนาคตน่าจะมีฌานมียานสาธุบินได้แต่บินออกจากความทุกข์ได้หรือเปล่าคนมีอภิญญาคือมีฌานนะมันมาจากสมถะกรรมฐานอินเดียกับโบราณก็มีฮินดูต่างๆเขาก็มีหมดนะอริสเหาะเหินในอากาศแต่ถ้าไม่มียานยอหญิงสระอานอนเนเนี่ยมันก็ไม่พ้นทุกนะมันต้องคู่กันมียานแล้วถ้าพ้นทุกได้แล้วมันจะเหาะได้เหาะไม่ได้ก็จะไม่สนใจแล้วนะคุณเอาขอบคุณครับต่อไปนะถึงไหนละไปรู้ได้ไงอ๋อศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คือครบถ้วนกว่าของทางตะวันตกนะครับไอ้ครูจะพยายามคัดงานตะวันตกทำไมไม่ได้คัดงานก็แสดงให้เห็นว่าเรามีนี่อีกอันนึงศรัทธาศีลสุตตะจาครับปัญหาเหรอครับอันนี้หมวดไหนหนอหมวดกับปัญญาหรือเปล่าคุณนิตยาแต่ขอบคุณที่นำมาฝากนะครับอันนี้เป็นอีกหมวดหนึ่งคุณจำไม่ได้หมวดอะไรไม่ได้อยู่ในโพธิปักขยธรรม37นะนึกไม่ออกสิ่งสุดตะจะขับปัญญาถ้านึกออกจะมาบอกคุณนิตยาพูดถึงธรรมะ5หมวดนี้มาจากหมวดไหนบอกครูทีให้ความรู้ทีขอบคุณครับมีอันนี้ตัวอย่างที่ชัดมากเลยนะตัวอย่างที่ชัดมากว่าความคิดฟิกซ์ไมด์เซตกับโกรทไมด์เซตนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างยังไงมีครั้งหนึ่งงานวิอาจารย์ดเวกไปทำวิจัยที่ฮ่องกงที่ตอนนั้นมหาลัยอะไรหนอทุกมหาลัยที่ฮ่องกงคือนานก่อนก็จะมีปัญหานะครับเพราะปัญญาใช่ไหมครับคุณนิตยาแต่ครูไม่รู้ว่าหมวดธรรมนั้นคืออะไรนะหมวดธรรมที่ครูพูดถึงอินทรีย์5พละ5นะครับคุณนิตยามันคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้คืออินทรีย์5พละ5ครับฮ่องกงสอนภาษาอังกฤษนะสมัยนึงเขาเป็นประเทศที่รุ่งเรืองมากนะก่อนที่มันจะมีปัญหาเรื่องการเมืองประเทศที่รุ่งเรืองมากเลยในเอเชียเนี่ยนำสิงคโปร์อีกด้วยนะการเรียนการสอนตำราการสอบล้วนแต่เป็นภาษาอังกฤษนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ต้องการก้าวหน้าจริงในสมัยก่อนต้องภาษาอังกฤษต้องเก่งแบบเก่งมากๆเก่งเทียบเท่าคนอังกฤษนะครับเช่นสมมติว่าอันนี้ตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติว่าคำที่คนที่หัดเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองทั่วไปทั่วโลกใช้คำว่าอธิบายนะให้ชัดเจนหรือว่าเราจะพูดคำว่า explain ใช่ไหมตัวอย่างที่คุณเห็นจากหนังฮ่องกงจำได้รู้สึกว่าพระเอกจะหลิวเต้าหัวได้ใช่ไหมนานไหมโบราณไหมแต่พระเอกนั่งจำฉากได้เลยรถนั่งรถเมล์ไปไหนรถนั่งเอกเป็นทำงานโฆษณาเก๋ๆจำไม่ได้ครับเป็นนางเอกใครดูหนังเรื่องนั้นแล้วรู้มั่งแล้วนางเอกก็เก่งภาษาอังกฤษแล้วพระเอกเป็นหลิวเต้าหัวคนพยายามพัฒนาตัวเองนะภาษาอังกฤษไม่เก่งนางเอกก็สอนว่าในกรณีเนี้ยเราจะใช้คำว่า elaborate บอกโอ้โหตอนนั้นคุณยังเด็กนะคุณยังฟังบอกโอ้โหคนฮ่องกงที่ภาษาเขาสวยนะคำว่าคนไทยใช้คำว่า explain เขาใช้ elaborate อะไรอย่างเงี้ยคุณเลยจำแล้วสะกดให้พระเอกฟังได้ elab พี่รู้สึกพี่จะผิดครูก็รู้สึกว่าเขาน่ารักดีนะคือเขาทำสอนนะสอนประชาชนเขาทำอ้อมว่าถ้าอยากก้าวหน้าหน้าที่การงานเนี่ยก็ต้องพัฒนาภาษาอังกฤษให้มันลึกซึ้งประมาณเนี้ยนะครับแต่ตอนหลังพอครูโตขึ้นมาก็ครูเพราะว่าถ้าการจะใช้คำว่าอธิบายอะไรให้เข้าใจชัดเจนนอกจาก elaborate แล้วมันมีคำนึงที่ครูชอบนะ articulate วันนี้สอนภาษาอังกฤษวันละคำให้นารูโตะ3คำเลยนะ2คำนะ articulate หมายความว่าการอธิบายอะไรบางอย่างให้มัน specific เฉพาะชัดเจนนะเข้าใจลึกซึ้งความจริงครูชอบคำนี้นะเนี่ยแต่เห็นไหมอิทธิพลจากหนังฮ่องกงกลับมาสู่งานวิจัยที่ฮ่องกงอาจารย์แคโรเวกนะไปหนังจีนฮ่องกงได้ไงเนี่ยใครรู้ชื่อหนังเรื่องนั้นบอกครูหน่อยครูอยากกลับไปดูหนังสนุกสมัยครูเด็กๆนะซีรีส์ละครฮ่องกงสนุกเยอะแยะเลยใครทันยุคเดียวกับครูยกมือหน่อยกระบี่ไร้เทียมทานจอมโจรจำใจเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้1 2มี3เลยบอลเนี่ยยุคนั้นครูก็เดียวนะลินมิดซันมีอะไรอีกเซียวฮื่อยี้ใครทันบ้างครับยุคนั้นเนี่ยนะครูเป็นยุคนั้นสมัยนั้นร้องแล้วมีอีกอันนึงอะไรนะศึกสายเลือดใช่มั้ยสมัยนั้นร้องเพลงหนังได้ทุกเรื่องเลยนะอย่าให้ร้องนะเดี๋ยวตอนนี้จะร้องให้ฟังยังจำเนื้อได้เลยเกิดไม่ทันนะครับ
ฝากตัวนะเข้าเรื่องอาจารย์เขาเลยทุกคนเขาไปสัมภาษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ทุกคนต้องรู้ว่ามีภาษาอังกฤษที่ดีมากนะครับเพื่อรักหักเหลี่ยมเทียมลมคนนั้นไม่ครูไม่ได้ดูกระบี่และเทียมทานนะอายุเดียวกันถามนักศึกษามหาลัยว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าถ้าใช้เลเวลระดับคนอังกฤษใช้ระดับสูงนี่มันยากนะนักศึกษาที่แบบพื้นฐานที่ใช้ภาษาจีนมาก่อนเนี่ยมันก็จะยากเขาก็เลยแกล้งถามบอกว่าถ้าสมมุติว่าทางคณะจะเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จำเป็นต้องพัฒนาภาษาอังกฤษวิชานี้คุณจะลงเรียนหรือไม่เป็นคำถามธรรมดานะแต่ท่านเชื่อไหมนักศึกษาบางคนตกลงอย่างกระตือรือร้นว่าจะเรียนทันทีในคณะเปิดภาษาอังกฤษให้เรียนเพิ่มได้กับบางคนที่มีความคิดตายตัวหลังจากที่เขาทดสอบเรื่องความคิดเป็นคนคิดแบบพัฒนาได้หรือความคิดแบบตายตัวเนี่ยคนที่มีวิธีคิดแบบตายตัวปฏิเสธทันทีพูดง่ายๆคือว่าคนที่เชื่อนี่สำคัญแล้วนะคนที่เชื่อว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงได้จะลงมือทำสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จที่สุดทันทีในขณะที่คนที่คิดว่าความคิดตายตัวคิดว่าทำไปก็เท่านั้นอ่ะพวกเนี้ยได้รับโอกาสเดียวกันก็จะโยนทิ้งไปเห็นไหมมันตัดสินความสำเร็จตั้งแต่มีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้ละมีคนบอกว่าจะเปิดสอนภาษาอังกฤษเพิ่มให้นะที่คณะเนี่ยนะปฏิเสธซะงั้นตั้งแต่ต้นเห็นไหมวิธีคิดมันส่งผลพฤติกรรมเฉพาะหน้าส่งผลถึงอนาคตคนที่ไม่คิดแม้แต่จะลงมือพัฒนาตัวเองอ่ะมันจะประสบความสำเร็จก็ยากนะเดี๋ยวกันนะมีคนตอบภาษาหนังจีนมาคุณดูนิดนึงอ่านไม่ทันกระบี่และเทมทานนะคุณสดศรีนะคุณพิชิตทันนะครับชอบเรื่องไหนกันบ้างคุณเสียทองมังกรหยดเมื่อกี้คุณลืมข้ามไปเรื่องนึงนะคุณเหมยทันนะอย่าตกเลยรู้ไวคุณกังท่านจะมีโยกอย่ามาเปิดประเด็นเรื่องอาหารตอนกลางคืนเมื่อคืนนารูโตะก็ดุครูจะแย่แล้วใครอีกคนเนี่ยคุณอะไรนะจิตราธรอีกท่านที่บอกจะกินน้ำเปล่าก่อนนอนขอโทษนะคืนนี้จะไม่พยายามพูดเรื่องอาหารนะคุณกังพูดเองนะมีโยกของครูต้องเพิ่มบะหมี่สองก้อนนะครับคุณจิตราธรชาลีเฮียงนั่นก็ชอบจำจำใจนะเพลงเพราะนะครับมีโยกอีกคนนั้นเหรอครูเอาหมี่ผักก็ได้งั้นคุณจิรธรต้มมาเลยได้ไหมวันก่อนก็นัดกันกินมาม่าในไลฟ์ครูแล้วไม่เกรงใจครูเลยครูพูดซึ่งทำไอเอฟอยู่อย่างหิวโหยคุณธนกฤษเคยดูชั้นหนังสือวิชาการที่สิงคโปร์ทั้งคณิตฟิสิกส์เคมีมีภาษาอังกฤษใช่ครับเขาเรียนภาษาอังกฤษเล่นเรียนยากเลยนะความเชื่อลงมือทำทันทีขอบคุณที่ช่วยจดนะครับเราจะปิดท้ายด้วยเรื่องอะไรดีเดี๋ยวนะเรื่องที่ครูว่าจะเอามาฝากจริงๆมันน่าสนใจสองจุดสองเรื่องแล้วกันนะครับเพราะว่ามันน่าสนใจทั้งคู่มุมมองเริ่มเข้าท่าแล้วอันนี้หมายถึงว่ามันมีที่จะเอาไปท่านไปทำใช้งานทันทีท่านสำรวจตัวเองได้เลยคุณนิรันดร์นั่งอยู่หลังห้องดีๆพอคนบอกมาโผล่มานัดกันกินเองวันหลังหมดโควิดแล้วนัดกินข้าวนักเรียนไลฟ์ดีไหมครูจะไลฟ์สดให้ดูในห้องทานข้าวดีไหมครับเป่าบุญจินด้วยนะโอ้โหเจาะเวลาหาจินซีครูไม่ได้ดูที่เป็นเวอร์ชันเป็นหนังแต่ครูอ่านหนังสือเล่มนั้นนะคุณออฟนาจะเวลาจากเห็นซีจำได้ว่าซื้ออ่านทุกเล่มรอมันอ่านเมื่อไหร่มันจะออกที่ร้านสะดวกซื้อครูจะไปรอซื้อเลยสมัยทำงานนะชอบมากนะครับเรื่องพระเอกหล่อแล้วครูไม่เคยดูใครเล่นน่ะเดี๋ยวนะครับจบยังไม่จบเรื่องอะไรจบยังไม่จบเพิ่งหนึ่งบ้านโอเคถึงนะจำได้ต้องเก็บด้วย ดีนะตอนนะท่านมองตัวท่านเองสำรวจตัวท่านว่าท่านเป็นคนแบบไหนนะครับและท่านมองคนรอบข้างเลยแล้วมันสามารถพิจิตรความสุขและความสำเร็จในการทำงานได้ด้วยมาฟังดูในรายการลองสำรวจดูนะจะยกมือก็ได้นะจริงๆคำถามเหล่านี้ไม่มีอะไรถูกผิดนะครับเป็นการให้ท่านรู้จักตัวเองมากขึ้นอยากจะพิมพ์คอมเมนต์ต่อมาก็ได้นะหรือถ้าไปเก็บส่วนตัวก็ได้นะเพราะครูรู้บางคนเป็นแบบครูเป็นอินโทรเวิร์ตจะไม่ชอบให้ใครรู้ว่าความคิดส่วนตัวเป็นยังไงมาฟังคำถามเฉยๆแล้วจดเก็บไว้สำรวจตัวเองก็ได้นะครับลองดูมันคือการสำรวจจากมหาวิทยาลัยเยลเป็นไงสนุกไหมดูไลฟ์น้องต้นนัดเอางานสำรวจชั้นนำจากมหาวิทยาลัยไอวิลลี่ของอเมริกามาให้ท่านทดลองทำถึงบ้านเลยนะครับว่าพูดถึงไอวิลลี่ท่านรู้จักใช่ไหมมันคือมหาวิทยาลัยระดับท็อปของอเมริกามีใครรู้มั้งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยไหนบ้างมหาวิทยาลัยระดับท็อปของอเมริกาที่ชื่อว่าไอวิลลี่ลีกก็คือสมาคมสโมสรนั่นนะสโมสรเหมือนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฟุตบอลนะไอวี่มันก็คือชื่อแถวไม้เลื้อยครูจะเปรียบเทียบกับอะไรดีเมืองไทยมันคงเหมือนตำลึง หมดกันลีกตำลึงไม่ใช่มันหน้าตามันคล้ายๆกันครูใบมันหงิกๆคล้ายๆใบตำลึงครูชอบทานตำลึงนะพูดถึงอาหารอีกแล้วฟักแมวก็ชอบ ไม่เป็นไรผักนะที่ผมจบแล้วคือหยุดคุยเรื่องหนังจีนใช่ไหมครับพอแล้วหนังจีนเดี๋ยวจะไม่ได้คุยแล้วคุณนัตยามาจากเราเข้าแบบผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะอันนั้นใครหนอเฉินหลงหรือเปล่าครับ
มีตอบมาแล้ว UCLA เอาเป็นคำตอบที่น่าสนใจนะครับ UCLA น่าจะเป็นมหาลัยของรัฐที่ค่อนข้างใหญ่เกือบจะใหญ่ที่สุดของอเมริกาแล้วมั้งแต่ไม่ใช่ Ivy League Ivy League นะครับมันชื่อมันก็บอก Ivy คือต้องเป็นมหาลัยที่เก่าตั้งเก่าๆสมัยประเทศอเมริกาตั้งประเทศใหม่ๆนะจนถึงภายในต้องเกิน100ปีอ่ะประมาณนี้นะและเก่าขนาดไหนตึกเก่าๆโบราณมันก็เป็นปราสาทแถวอังกฤษแถวยุโรปนะมันจะมีเถาไม้เลื้อยไปก็เป็น Ivy มันถึงได้ชื่อเล่นของสโมสรมหาลัยเก่าระดับท็อปเนี่ยว่าIvy League ประกอบด้วยอันดับ1มานำเลยเป็นต้นนั้นต้นแรกของอเมริกานะครับคือ Harvard นะครับกูจำไม่ได้ตั้งปี1635หรือไงเนี่ยนะเคยท่องได้แล้วลืมไปแล้ว Harvard นะครับYale นะ Brown ไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมเป็นมหาลัยที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักแต่เป็นหนึ่งใน Ivy League นะแล้วก็มีอะไรอีกนะโคลัมเบียในนิวยอร์กเด็กของ Harvard ในบอสตันนะครับ Yale อยู่ ConnecticutBrown ครูคล้ายๆคล้ายๆว่าอยู่โรดไอแลนด์เหมือนกันนะแล้วก็มีเดี๋ยวตายละคอร์เนลที่พระองค์พาท่านเสด็จไปเรียนต่อนะครับอยู่ที่รัฐนิวยอร์กแต่ไม่ใช่นิวยอร์กซิตี้นะมีเมื่อกี้ไปไหนละฮาร์วาร์ดเยลบราวน์ใช่ไหมแล้วก็คอร์เนลของพระองค์พาแล้วก็โคลัมเบียในนิวยอร์กซึ่งเป็นโอบามาเขาเรียนปริญญาตรีที่นั่นนะ5แล้วใช่ไหมมี6หรือ7 7อันนะมีอะไรอีกอะใครช่วยคุณหน่อยตายแล้วลืมไอ้วิลลี่ไปได้ไงมีอีก 2-3 อันนะสแตนฟอร์ดไม่ใช่อ้าวเฮ้ย ช่างแค่นั้นฝากไว้ก่อนไม่เป็นไรเห็นไหมสัญญาไม่เที่ยงสมัยก่อนรู้จำขึ้นใจนะเพราะไม่ใช่หรอกสมัยปริญญาตรีคุณสมัครไปทุกที่เลยไปถึงต้องจำได้นะกลับมาเรื่องนี้มาว่าถ้าเราสำรวจตัวเองนะเอามาฝากได้ใช่ไหม8แห่งครูลืมมันไหนไปอ๋อเพนยูเพนตายแล้วลืมไปได้ไง University of Pennsylvania นะครับตอนนี้มีอาจารย์ที่ดังคนหนึ่งอดัมแกรนต์แต่งหนังสือแล้วพูดให้ท่องหลายอันนะเขาอยู่ยูเพนนะครับชื่อได้ว่าเพนนะก็อยู่รัฐPennsylvania นะครับ Princeton ลืมไปได้ยังไง Brooke Shields เรียนพูดคำว่า Brooke Shields แล้วทุกท่านรู้ไวเลยใช่ไหมเป็นนางเอกวัยรุ่นสมัยพวกเราเป็นวัยรุ่นนะ Brooke Shields เขาเรียนที่ Princeton นะครับเป็นสั้นอยู่รัฐอะไรเนี่ยตายแล้วนิวเจอร์ซีย์นะครับนิวเจอร์ซีย์แล้วก็ดาร์ทมัธโอ้โหลืมได้ไงว่าใกล้ครูมากเลยดาร์ทมัธอยู่นิวแฮมเชียร์ใช่ไหมอยู่นิวแฮมเชียร์น่าจะอยู่ใกล้ๆที่ถ้าไปครูไปเรียนนะก็มีคอนเนลขอบคุณมากนะครับกลับมาต่อนะถ้าสำรวจตัวเองกูจะบอกว่ามีแบบมุมมองที่คนมีต่องานคนจะมี3แบบนะครับ3แบบเนี้ยท่านเป็นแบบไหนนะแล้วมันจะส่งผลถึงงานของท่านอย่างไรนะนี่เขาสำรวจใหญ่ในพนักงานของเยลนะครับงานวิจัยของเยลอาจารย์เอมี่เรสเนสกี้นะครับใช้เวลาทั้งชีวิตในการศึกษาทั้งชีวิตเลยนะศึกษามุมมองที่เรามีต่องานส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพในการทำงานใช้เวลาหลายปีนะอาจารย์เรสเนสกี้นะที่เยลไปกับการสัมภาษณ์ผู้คนหลายร้อยคนจากทุกสาขาอาชีพน่าสนใจนะหลายสาขาอาชีพมีคนช่วยตอบคุณนักเรียนบอกซีแอตเทิลครับซีแอตเทิลไม่ได้อยู่ใน Ivy League แต่ก็มหาลัยดังนะครับขอบคุณที่ช่วยตอบนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คุณจิตาธรที่ตอบ UCLA ถ้าเป็นในกลุ่ม University of California นะครับที่ดีที่สุดคือที่ Berkeley ซึ่งถ้าไม่นับมหาลัยเอกชนนะเขาเป็นมหาลัยของรัฐที่ดีที่สุดอันดับ1อ่ะคือ University of California ที่ Berkeley มันอยู่แคมปัสเขาอยู่ในบริเวณเมืองซานฟรานซิสโกครับนะนะต่อไปมุมมองที่มีต่องานถ้าเราสำรวจตัวเองว่าถ้าเป็นคนมองแบบงานแบบไหนนะคือ1ถ้าสามารถกดตอบได้กดตอบได้นะครับในช่องคอมเมนต์นะว่าท่านตอบ1ตอบ2หรือตอบ3นานาดูอยู่เลยครับนานาสวัสดีครับครูคิดถึงนานานะเดี๋ยววันอาทิตย์เราเรียนภาษาญี่ปุ่นกันอีกนะคะเดี๋ยวครูจะสอนอีกนะเปิดเทอมแล้วเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมชุดนักเรียนนานาน่ารักจังแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันนะคะถ้าวันนี้ไม่ได้คุยกันเห็นหน้านะพรุ่งนี้ครูจะไปหาเปิดหน้าครูดูในไลน์เนี่ยนะส่วนตัวมากเลยไลน์นี้ส่วนตัวครูทักนานานะครับลูกสาวคุณออฟดีใจที่นานาแวะเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวรีบนอนนะถึงไหนแล้วท่านตอบได้ครับ1 2หรือ3นะ1ท่านมองงานเป็นอย่างไร1ภาระถ้าตอบอะไรกด1นะกด2กด3นะ1มองงานว่าเป็นภาระหน้าที่2มองงานว่าเป็นอาชีพหรือว่าแคเรียร์3ทำงานว่าเป็นสิ่งที่ใจเรียกร้องตอบกดตอบนะครับว่าท่านมองงานอย่างไร1มองงานเป็นภาระหน้าที่กด1มองงานว่างานเป็นอาชีพนะหรือว่าแคเรียร์กด2มองงานว่าเป็นสิ่งที่ใจเรียกร้องกด3นารุโตะไวมากนะครับปฐมตอบแล้ว3นะครับคุณเจตตอบ2เป็นแคเรียร์นะ
มีใครตอบอะไรอีกคุณอาคุณพี่แตนตอบ3สิ่งที่ใจเรียกร้องนะครับมีใครตอบอีกคุณรักษิต3สิ่งที่ใจเรียกร้องโอ้โหน่าสนใจจังไม่มีใครตอบ1เลยนะไม่มีใครมองเป็นภาระหน้าที่นะเออดีแล้ว แต่ไม่เป็นไรผิดอคุณจิราภา2นะครับเป็นแคเรียร์นะเป็นอาชีพเออต้องถามท่านหน่อยว่าแคเรียร์ในความหมายของท่านหมายความว่าไงมันจะตรงกับตรงกับความหมายของอาจารย์แคโรลเดรกไปก่อนหน้าคุณอ้อบอกว่าไม่มีเรียนออนไลน์เพราะอ๋อครูบอกว่าขอปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตนะออนไลน์ยังไม่เปิดเรียนแต่มีชุดนักเรียนแล้วคุณชลศรีตอบ2นะครับเมื่อกี้มีใครตอบอะไรอีกคุณข้ามใครไหมเอาคุณอ้อตอบ3คุณอารีตอบ3นะคุณกลางงานแปล2ถ่ายรูป3โอ้โหมี2งานนะ2นะครับเป็นแคเรียร์เอาแคเรียร์วูแมนกันเยอะแยะเลยในนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าคำว่าแคเรียร์ในที่นี้หมายความว่าไงคุณจะเฉลยแล้วนะคุณพิชรุต2นะครับน่าสนใจมี2กับ3คุณพันธ์3เพราะค่าใช้จ่ายปัจจุบันผลักดันน่าสนใจนะการประกันเพราะค่าใช้จ่ายมันกลายเป็น3เป็นสิ่งที่ใจเรียกร้องเหรอแทนที่จะเป็นกลายเป็น2หรือ1หรือ2นะคุณนิตยา2นะครับคุณจะเฉลยแล้วนะเฉลยก็คือว่าคนที่คิดว่าเป็นงานเป็นภาระมากหน้าที่แต่โชคดีในห้องนี้ไม่มีนะคือคนที่ตอบ1นะครับเขาจะมองงานเป็นสิ่งที่จำเจและน่าเบื่อแล้วเขาบอกว่าค่าตอบแทนของงานคือรางวัลพวกเขาจะงานแต่งหนังสือ3นะครับดีจังนะคุณจิตราธรพวกคนที่มองงานเป็นภาระหน้าที่นะครับจะทำงานเพราะจะไม่ต้องทำและตั้งหน้าตั้งตารอเวลาที่จะได้ไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานนะในขณะที่นี่คือคนที่1นะช่วงนี้น้องนี้ไม่มีใครตอบอันที่2คนที่ทำงานเป็นอาชีพเนี่ยอันนี้ต้องครูก็ไม่ได้ครูถามอาจจะกว้างไปครูไม่ได้อธิบายเขาว่าอาชีพในนี้คืออะไรในนี้เขาไม่ได้บอกนะครับว่านิยามที่เขาทำวิจัยคืออะไรแต่อาชีพหรือแคเรียร์ในที่นี้เขาบอกว่าคนที่เลือก2เนี่ยไม่ได้ทำงานเพราะความจำเป็นอาจจะทำเพราะรู้สึกว่าเป็นแคเรียร์เป็นสิ่งที่ต้องทำให้โลกนี้เรามั่งไม่แน่ใจนะเป็นไม่ได้ทำงานเพราะความจำเป็นเพียงเพราะความจำเป็นแต่ทำเพื่อความก้าวหน้าและความสำเร็จด้วยคนที่เลือก2อ่ะจะทุ่มเทกับการทำงานใช่ไหมถ้าเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานใช่ไหมและอยากทำงานเก่งซึ่งก็ which is fine นะครับครูว่าก็โอเคนะส่วนคนว่ามองงานคือสิ่งที่ใจเรียกร้องเนี่ยนะเขาจะทุ่มเทแล้วก็พยายามมากกว่านะและทำงานได้ยาวนานกว่านะเพราะเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ใจเรียกร้องจึงมักมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะอะไรเพราะคนกลุ่มที่เลือก3ถ้าเป็นนี้หรือเปล่านะถ้าที่เลือก3ก็ตรงกับที่นิยามของอาจารย์คาร์โรลเดเวกไหมนะครับก็จะบอกว่าจะคิดว่างานเป็นสิ่งที่มีความหมายในตัวของมันเองนะงานทำให้พวกเขามีความสุขไม่ใช่เพราะผลตอบแทนไม่ใช่เพราะต้องการความก้าวหน้าหรือความสำเร็จแต่รู้สึกว่าตัวเองกำลังทำสิ่งที่มีประโยชน์กับผู้อื่นได้ใช้ศักยภาพเต็มที่รวมถึงรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมีความหมายและมีเป้าหมายมันต่างกันนะครูไม่ได้ว่าผิดนะ1หรือ2ไม่ได้ผิดหรอกคนที่มองเป็นภาระหน้าที่เนี่ยเขาอาจจะมองในจริงๆว่าเป็นหน้าที่ใช่ไหมเกิดมามีหน้าที่ต้องทำงานนั้นอาจจะเป็นบริบทวิธีคิดของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราหรือปู่ย่าตายายเราที่มองว่างานคือหน้าที่นะสมัยก่อนอาจจะมีการเป็นสิ่งที่สังคมสมัยนั้นนึกนะคนยุคถัดมาอาจจะมองว่าเป็นอาชีพทำเพื่อแคเรียร์เพื่อความก้าวหน้าเพื่อความสำเร็จเพื่ออะไรก็เพื่อไปเลี้ยงดูครอบครัวนี่ก็ไม่ผิดไม่แปลกนะมันก็เป็นวิธีคิดอีกแบบนึงแต่คนที่เขาทำงานเข้าใจเรื่องร้องครูว่ามันเป็นแนวคิดค่อนข้างใหม่มากเลยจะว่าไปแล้วจริงๆไม่ใหม่หรอกในญี่ปุ่นอ่ะไอเดียเรื่องอิคิไกอ่ะทำงานเข้าใจเรียกร้องมีมานานแล้วนะจะเป็นพันปีแล้วมั้งแต่ว่ามันเป็นเรียกซีซะทีเดียวคำพูดมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะในบริบทภาษาญี่ปุ่นแต่ฝรั่งเพิ่งมาเหออิคิไกที่ไกเนี่ยกันไม่กี่ปีนี่เองนะไม่เกิน10ปีมันก็มีมานานแล้วแต่ในบริบทของโลกเนี่ยการทำงานในสิ่งที่ใจเรียกร้องมันอาจจะค่อนข้างใหม่จะมีบ้างที่คนเป็นนี้เองคิดเองรู้เองในใจถึงแม้จะไม่รู้ว่านี่คือเรียกว่าสิ่งที่ใจเรียกร้องนะคนที่ไม่คิดอย่างนั้นอาจารย์ชอนบอกอย่าเพิ่งรู้สึกแย่นะเพราะว่าเรสเนสกี้นะครับอาจารย์ที่เยลยังค้นพบสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าประเภทของงานน่ะมันไม่ได้เป็นตัวกำหนดมุมมองของเรานะเช่นเขาบอกว่า แพทย์บางคนมองงานตัวเองว่าเป็นภาระหน้าที่ขณะเป็นหมอนะขณะที่พาลงบางคนมองงานที่ทำอยู่เป็นสิ่งที่ใจเรียกร้องนะเป็นสิ่งที่ใจเรียกร้องแล้วก็คนที่มองงานว่าสิ่งที่ใจเรียกร้องเนี่ยเดี๋ยวนะ
แต่วิธีคิดสำคัญกว่ามุมมองอันนี้ครูไม่แน่ใจสมัยใครต้องขอดูนะเขาบอกว่าบางคนแม้ไม่มีความสุขกับการทำงานแต่พนักงานคนนั้นสามารถหาวิธีปรับปรุงชีวิตการทำงานได้โดยไม่ต้องลาออกไม่ต้องเปลี่ยนงานหรือสาขาวิชาชีพหรือไม่ต้องลาหยุดเพื่อไปหาคนหาตัวเองนี่คือลักษณะคนที่มองแบบที่3นักจิตวิทยาองค์กรจะเรียกคนแบบที่3เนี่ยเป็นคนที่ออกแบบงานตัวเองคือปรับวิธีคิดในการมองงานมันก็งานเดิมอ่ะนะถามบริษัทก็ตำแหน่งเดิม job description เดิมแต่พวกนี้สามารถสร้างความหมายใหม่ๆให้การงานได้เสมอด้วยการสร้างขึ้นเองนะเราจะสร้างความหมายต่างๆให้งานได้อย่างไรเดี๋ยวดูวิธีของตะวันตกกันแต่ระหว่างก่อนที่ครูจะยกตัวอย่างของตะวันตกเนี่ยครูจะเล่าเรื่องจริงของตะวันออกคือญี่ปุ่นให้ฟังก่อนเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ครูชอบยกตัวอย่างหลายอันนะอ่านจากหนังสือเป็นเรื่องจริงของคุณเขาชื่ออะไรหนอเดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกแล้วอ่านสัญญาไม่เที่ยงอ่านหลายปีแล้วนะครับเป็นแม่บ้านทำความสะอาดของสนามบินฮานาดะเคยได้ยินเรื่องเขาไหมคุณอิชิกิหรือไงนะไม่แน่ใจประมาณนี้คุณนิตสึนะครับเขาเป็นลูกครึ่งจีนญี่ปุ่นตอนน่าจะพ่อจีนแม่ญี่ปุ่นนะครับแต่ก็มาญี่ปุ่นก็ตอนอยู่ญี่ปุ่นตอนอยู่จีนตอนเด็กถึงโตท่านนึกออกใช่ไหมจีนกับญี่ปุ่นเดิมโบราณทุกวันนี้ก็คงจะเป็นลึกๆแล้วไม่ถูกกันเพราะจีนก็ยังแค้นญี่ปุ่นไปทำเรื่องการกินอะไรต่างๆนะซึ่งญี่ปุ่นก็มองอีกแบบประวัติศาสตร์อีกแบบจีนก็มองอีกแบบนะก็เด็กหญิงนิตสึโตมาจนถึงมัธยมต้นในจีนก็ถูกเพื่อนบูลลี่นะแล้วก็ไล่ว่าไอ้ลูกคนญี่ปุ่นกลับประเทศไปซะอะไรเงี้ยก็เครียดนะไปอยู่ญี่ปุ่นท่านคิดดูภาษาญี่ปุ่นยากนะขนาดรู้พื้นฐานภาษาจีนมาก่อนเนี่ยมันตัวอักษรจีนแบบสมัยใหม่กับตัวอักษรจีนแบบของที่ญี่ปุ่นใช้เป็นแบบโบราณก็ไม่เหมือนกันนะมันลึกซึ้งยากต่างกันไปเรียนนะม.ปลายญี่ปุ่นต้องไปเจอภาษาญี่ปุ่นระดับโหดนะม.ปลายโหดมากนะยากภาษาอังกฤษก็พูดภาษาญี่ปุ่นก็พูดไม่ค่อยได้ก็โดนเพื่อนญี่ปุ่นบูลลี่อีกว่าไอ้ลูกคนอ่านคนนิสึฮารุโกะขอบคุณนะครับก็บูลลี่กลับมานะว่าไอ้ลูกคนจีนลูกเจ๊กอะไรเงี้ยกลับเมืองจีนไปซะเป็นท่าท่านเครียดไหมก็เครียดภาษาก็พูดไม่ค่อยได้เรียนก็จบแค่ม.ปลายจะทำงานอะไรก็ทำงานได้แค่เป็นพนักงานทำความสะอาดใช่ไหมเป็นแม่บ้านแต่เธอมีมุมมองของงานที่น่าสนใจคือมองแบบญี่ปุ่นนะคือเธอรู้สึกขอบคุณหัวหน้างานที่รับเธอเข้าไปทำงานมากว่าสอนงานให้อุตส่าห์รับเธอไปทำงานที่ภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยได้เป็นคนที่อยู่ญี่ปุ่นก็ไม่มีอนาคตแล้วล่ะแต่ว่าเจ้านายก็เมตตารับเข้ามาแล้วสอนงานให้อย่างดีเธอก็เลยตั้งมุ่งมั่นของเธอเองมีโจทย์ของเธอเองมองงานอย่างดีเลยนะว่าเธอบอกเธอมโนว่าถ้าเป็นเด็กเล็กมาวิ่งเล่นที่สนามบินแล้วก็ก้มลงทำขนมตกแล้วหยิบขนมจากพื้นขึ้นมากินอะไรเงี้ยมันจะไม่สะอาดอย่างเงี้ยหรือว่าในสมัยก่อนโควิดนะแล้วก็คนมาใช้ห้องน้ำธุรกิจญี่ปุ่นจะไปจาดีลพันล้านเพื่อให้ประเทศญี่ปุ่นเศรษฐกิจก้าวหน้าเนี่ยเข้าห้องน้ำถ้าเจอห้องน้ำสะอาดก็คงสบายใจลื่นลมใจก่อนเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมนี่คือเธอมโนเธอบอกเธอใช้พลังความมโนและด้วยความขอบคุณเจ้านายที่ให้โอกาสนะคุณนิสสือทำงานอย่างมีความสุขคิดค้นน้ำยาทำความสะอาดเองคือเอาน้ำยาร่วมผสมนี่นะในห้องเธอห้องของเธอมีน้ำยาต่างตั้ง28ชนิดครูถามหน่อยที่บ้านท่านตอนนี้นะล็อกดาวน์ครูเชื่อว่าท่านต้องตุนอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านไว้ใช่ไหมมีน้ำยาทำความสะอาดถึง28อย่างไหมท่านอาจจะเถียงว่าท่านไม่ได้บ้านท่านไม่ใช่สนามบินฮาเนดะแต่ไม่ต้องมีเยอะขนาดเยอะชนิดขนาดนั้นแต่เธอผสมเองจากคนที่มีความรู้เลยนะเคยคอยสังเกตว่าทำยังไงเอาอะไรผสมอะไรทำอะไรสะอาดเนี่ยแปลงบางทีก็ดัดแปลงเองนะมีแปลงอันนึงที่เป็นแปลงขัดชักโครกอ่ะเธอได้ไอเดียจากการไปหาหมอฟันแล้วเธอว่าไอ้ที่กระจก2ฟันหมอฟันตรงปลายกลมๆครับ2โค้งๆเข้าไปเนี่ยมันส่องปากแล้วมันเห็นด้านที่ซอกที่มองไม่เห็นด้านในลึกๆแล้วหมอก็ไปกรอฟันหรือไปขูดฟันได้ใช่ไหมเธอมาดัดแปลงหัดทำแปลงให้เป็นงองๆอย่างเงี้ยเพื่อมาถูขอบด้านในชักโครกที่ตาเปล่ามองไม่เห็นทำขนาดนี้และที่สำคัญเธอทำด้วยความสุขมีมากกว่านั้นนะวันนั้นนี่ NHK เห็นว่าสนามบินฮานาดะได้รับรางวัลสนามบินที่สะอาดที่สุดในโลก2ปีซ้อนนะป่านนี้5ปีซ้อนแล้วมั้ง2ปีซ้อนน่ะก็เลยไปสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสนามบินฮานาดะออกรายการNHK Professional นะที่เป็นรายการทีวีดังนะครับก็สัมภาษณ์ผู้อำนวยการนะถ้านึกภาพผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิใหญ่โตแล้วตำแหน่งเป็นอธิบดีอะไรประมาณนี้คือใหญ่แล้วพนักงานก็น่าจะ 5,000 คนนะทั้งสนามบินไปสัมภาษณ์จะถามพาดเคล็ดลับว่าถ้าทำยังไงถึงได้สนามบินฮาเดดะซึ่งเป็นสนามบินเล็กเป็นสนามบินรองจากนาริตะถึงคว้ารางวัลสนามบินที่สะอาดที่สุดในโลกถึง2ปีซ้อนได้นี่ไม่ธรรมดานะเชื่อไหมผู้อำนวยการสนามบินซึ่งตอนนี้ครูยังจำชื่อไม่ได้นะไอ้ก็บอกว่า
จริงๆเพราะเรามีแม่บ้านที่เก่งคนหนึ่งชื่อคุณนิสึฮารุโกะโอ้โห NHK ที่ผู้สัมภาษณ์เขาฉลาดนะผู้สัมภาษณ์เขาฉลาดนะคุณเสียทองไปถึง28นะถึง28คุณก็เชิญไปทำงานสนามบินฮาเรดะนะครับสะอาดขนาดนี้ที่สุดของโลกนะเออจำชื่อได้ NHK พิธีกรฉลาดมากเลยพอได้ยินประโยคนี้ปุ๊บรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ต้องไม่ธรรมดาเพราะเป็นแค่แม่บ้านจะมีแม่บ้านขององค์กรใหญ่ขนาด 5,000 คนที่ไหนที่ผู้อำนวยการรู้จักชื่อและให้เครดิตว่าได้รางวัลระดับโลก2ปีซ้อนเพื่อเธอคนนี้ NHK จะประเทศไทยบ่อยงั้นขอเปลี่ยนวันนี้ไม่สัมภาษณ์ท่านแล้วครับอ้าวแปลขอสัมภาษณ์แม่บ้านของท่านคุณฮารุโกะแทนเออฉลาดไหมฉลาดนะนี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคุณชอบปรากฏว่าถ้าเป็นท่าทางไงว่าจะไปหาคุณฮารุโกะไงเวลานี้เป็นช่วงพักเที่ยงแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ประกาศตึง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 ฮารุโกะจังอยู่ไหนเขาไม่ประกาศนะเขาเป็นเรื่องส่วนตัวภายในเขาจะไม่ประกาศเขาจะประกาศแต่เครื่องบินไหนดีเลยเครื่องบินไหนมาแล้วนี่ใช่ไหมความจริงเดี๋ยวนี้เครื่องบินไหนมาแล้วเขาไม่ประกาศนะแต่ว่าก็จะประกาศเฉพาะบางอย่างแค่นั้นเองเช่นท่านจะตกเครื่องบินแล้วไฟนอลคอลอะไรอย่างเงี้ย NHK ลงทุนวิ่งตามหาเลยเพราะสนามบินมันเล็กใช่ไหมมันไม่น่าจะมีหายากขนาดในสนามบินไม่ใหญ่นะครับมี 3-4 ชั้นเองมั้งครูว่าเล็กกว่าดอนเบอร์อีกเทอร์มินอลไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะแต่สะอาดมากวิ่งขึ้นไปหานะในที่สุดให้ดาวซี่เจอที่ไหนไปเจอที่ทางบันไดหนีไฟตอนพักเที่ยงนะนี่คือเวลาพักเที่ยงของเธอที่เธอจะไปนั่งกินราเมงสบายใจแล้วก็ได้นะครูไม่ควรพูดถึงอาหารยามดึกใช่ไหมครับนารุโตะขอโทษครูรู้นารุโตะชอบราเมงนะราเมงที่ญี่ปุ่นอร่อยมากนะนารุโตะสักวันหนึ่งหวังว่าคุณจะไปกินกลับมาเข้าเรื่องเรารู้ไหมคุณฮารุโกะทำอะไรกำลังเดินขึ้นลงบันไดหนีไฟเดินถือดัมเบลเหล็กเนี่ยขึ้นอย่างนี้ขึ้นลงบันไดหนีไฟได้ขึ้นบันไดซะละมากกว่าโอ้โหเป็นท่านที่ทำนี้ตอนพักเที่ยงไหมจะอยากออกกำลังอะไรขนาดนั้นงานแม่บ้านมันก็หนักพอไม่ใช่เหรอใช่ไหมงานแม่บ้านนะNHK ตะลึงไม่นึกว่าจะเจอภาพนี้ก็เลยไปถามขอโทษครับคุณฮารุโกะขอคุยได้หน่อยไหมไม่ทราบว่ารู้สึกว่ากำลังยุ่งแต่ว่าไม่ทราบว่านี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยถือดัมเบลขึ้นลงอย่างซีเรียสแบบคนญี่ปุ่นถึงหน้าคนญี่ปุ่นเอานะขึ้นลงบันไดที่ทางหนีไฟอยู่คุณฮารุโกะบอกว่าฝึกซ้อมร่างกายให้แข็งแรงเพื่อแข็งแรงขึ้นนะฮะมี growth mindset ครูโยงอาจารย์แคลร์เดเวกมาละให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่เวลาถือถังน้ำไปถูม็อบตามที่ต่างๆสนามบินน้ำจะได้ไม่กระฉอกแม้แต่หยดเดียวโอ้โหอย่างนี้ไม่เรียก growth mindset แล้วเรียกว่าอะไรนะหนึ่งถ้าไม่เรียกมุมมองในแง่บวกที่มีต่องานอย่างสุดๆแล้วเรียกว่าอะไรเขาทำงานทุกวันอย่างมีความสุขด้วยรอยยิ้มเพราะเขาไม่ได้มองว่าทำงานแม่บ้านแต่เขาคือทำงานมอบหน้าที่มอบความสบายใจความปลอดภัยในความสกปรกอย่างเงี้ยอะไรต่างๆให้กับคนญี่ปุ่นและคนต่างชาติทั่วโลกที่มาที่นี่บ้านของเธอใช่ไหมสนามบินฮาเรดะและแค่ได้อ่านบทสัมภาษณ์คุณได้เห็นเขาให้สัมภาษณ์ในช่วงตอนหลังนะไม่ใช่หยุดแค่นั้นนะเรื่องฮารุโกะสงสัยคืนนี้จะได้จบเรื่องฮารุโกะเดือนดึกแล้วนะไม่ใช่แค่นั้นนะพัฒนาตัวเองไม่อยู่ขนาดไหนเนี่ยมันอันนี้growth mindsetของจริงเลยนะเขาญี่ปุ่นเขาจะบ้าประกวดทุกอย่างอ่ะนะนักเรียนที่รักทั้งหลายประกวดการทำความสะอาดแห่งชาติก็มีนะซึ่งว่าคุณดีในเมืองไทยน่าจะมีบ้างประกวดทำความสะอาดแห่งชาติคนที่ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านจากทั่วทุกบริษัททุกองค์กรต่างๆในญี่ปุ่นน่ะก็เข้าประกวดจริงจังมากซ้อมเทรนกันเป็นปีเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกนะไม่เล่นเขาทำแข่งกันจริงๆแข่งกันดีเทลเรื่องเทคนิคนะความไวความสะอาดอะไรเงี้ยอุปกรณ์ที่ใช้ไม่โอเคคือแข่งกันจริงจังเหมือนเชฟกระทะเหล็กอะไรเงี้ยครูไม่ควรพูดรายการอาหารใช่ไหมขอโทษหรือทีวีแชมเปี้ยนอะไรประมาณนี้นะครับจริงจังมากปรากฏว่าลงแข่งปีแรกสนามบินทะเลสาบสองก็ประกวดมั่นใจปรากฏว่าได้ที่สองครูถามท่านหน่อยนะถามท่านหน่อยเป็นท่านที่สองท่านปีหน้าลงแข่งไหมเหนื่อยนะเตรียมตัวล่วงหน้าปีงานประจำก็หนักเป็นแม่บ้านต้องมาซ้อมเหมือนนักกีฬาเก็บตัวซ้อมแข่งจับเวลาทำความสะอาดซ้อมคิดค้นเทคนิคใหม่ๆซ้อมอุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อจะลงแข่งปีหน้าเป็นท่านลงไหมระหว่างนี้ครูดูก่อนแคมคอมเมนต์ขึ้นเยอะแยะแล้วพอครูพูดถึงอาหารเนี่ยรู้สึกคอมเมนต์ขึ้นนะครับนะเอาคุณพังคำมาเขียนอธิบายนะอาสาทูตนะครับอธิบายเรื่องมองภาระที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นโอเคมาวันนี้เขาได้ยามาที่3นะครับคุณพงษ์ปานอนุโมทนาคุณธนกิจบอกสงสัยแกจบเคมีปลอมตัวมาก็เป็นไม่ได้ไม่หรอกนะไม่ถึง28หายางนะผสมเยอะขนาดนั้นพ่ออาจจะบ่นอ่ะซัลฟูริกผสมเบกกิ้งโซดานารูโตะไปกินราเมงแล้วใช่ไหมกลับมาก่อน
คุณจะทำแบบเป็น CEO เลยคุณอ๊อฟบอกว่าอ๊อฟว่าคอไม่เจ็บไม่ปวดข้อและขาผู้คนด้วยคอลลาเจนเออจริงนะพี่ก็อาศัยคอลลาเจนจากคุณทุกวันนะถึงมีแรงออกกำลังกายได้ทุกวันทุกวันนี้ก็ยังเตะปี๊บดังอยู่กับเพราะคอลลาเจนของคุณนะครับขอบคุณครับอันจริงนะอันท่านซื้อคอลลาเจนท่านนึกว่าท่านจะเอาแค่ผิวสวยอย่างเดียวแล้วเอาที่กระดูกดีด้วยไหมไวขนาดนี้แล้วคุณตอนนี้คุณเน้นกระดูกคุณไม่เน้นหน้าใสได้ผมพลอยได้จริงศีลสมาธิปัญญาการทานศีลภาวนาเนี่ยมันก็น่าใสอึบอิ่มเอิบด้วยความมีความสุขจากบุญอยู่แล้วแหละแต่คอลลาเจนท่านควรจะเลือกประโยชน์กับข้อจริงนะครูไม่โฆษณาแต่ครูใบ้ให้ว่าจงหาที่มันทำจากกระดูกของวัวเหอะเพราะว่ามันมีลักษณะของกระดูกคล้ายกระดูกมนุษย์ถ้าท่านไปเอาคอลลาเจนจากปลานั้นอาจจะได้ความน่าใสเฉยก็ก้างปลากับกระดูกเราเหมือนกันไหมล่ะครูออกกำลังกายจนครูบาดเจ็บมาเยอะครูรู้นะเพราะจะศึกษาหน่อยนะถ้าจะหาคอลลาเจนตามท้องตลาดศึกษานิดนึงอ่ะเดี๋ยวนะกลับเข้าเรื่องคุณจิตราธรอยากมีบ้านเป็นสนามบินเอาได้เลยนะครับก็เชิญผสมเองที่บ้านคุณกั้งก็รีบมาฝากคุณกั้งลงเพราะอีกนิดเดียวใช่ไหมคุณจิตราธรลงเพราะสนุกเป็นมองที่ดีต่องานคุณเอาตัวเพื่อตัวไหนๆก็ไหนๆแล้วพรุ่งนี้จะทำซูกี้โรส่งมาที่ไทยปิงด้วย คุณพิชิตแข่งโอ้โหสุดยอดคุณเอาบอกเตะกระสอบทรายใช่ไหมครับเตะทุกอย่างแหละกระสอบทรายปีเปิร์มเตะได้หมดนะครับมีอะไรไม่เตะก็เตะพรุ่งนี้มาหาที่น่าใสพี่แตนหลังไมค์ไปถามพูดออฟก็ได้เขาได้เบอร์หนึ่งของเยอรมัน 100% เพียวคอลลาเจนมาขายในเมืองไทยคนเดียวนะแต่เป็นเกรดของผลิตโรงงานยานะไปถามเองหลังไมค์นะที่คุณไม่เกี่ยวอันดับหนึ่งของเยอรมันนะจะเลือกที่คันควรเลือกประเทศที่น่าใจกระดูกแข็งหน่อยคุณทีน่าอยู่ไหมเดี๋ยวนะครับครูไม่ได้กินมาหน้าใสออยบอกแล้วทานศีลภาวนาก็หน้าใสนะครับดื่มน้ำเยอะทานผักเยอะนะอันนี้อาจจะคอลลาเจนอาจจะเป็นผลทายได้นะเอากระดูกไว้ก่อนวัยนี้ทั้งหลายพูดเฉลยนะปีถัดมาเขาก็ลงแข่งอีกคว้าแชมป์อันดับหนึ่งแต่มันไม่จบขนาดนั้นพอได้อันดับหนึ่งพอสื่อสัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยไม่ได้อันดับหนึ่งธรรมดาเอาอันดับหนึ่งแบบทะลุเป้าอันดับสองตามไม่ติดเลยอย่างนี้ดีกว่านะคือแบบชัดๆว่าชนะเลยนะชนะเลิศของญี่ปุ่นเนี่ยคือมันยิ่งใหญ่มากนะยิ่งกว่าประกวดนางงามอีกมีสายสะพานมีสื่อมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บกล้องเป็น150อันอย่างนั้นเลยนะและได้ทำไปสู่นำไปสู่รายการทีวีสัมภาษณ์เพียบเท่านั้นยังไม่พออย่าลืมว่าเธอแทบจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นแทบจะมาใช้ได้เลยออกหนังสือ3เล่มครูฟังแล้วโอ้โหภายในปีเดียวเก่งจริงๆก็เขียนหัวข้อหนังสือภาษาญี่ปุ่นก็เป็นแบบวิธีทำความสะอาดไม่ยากเท่าที่คิดมีแค่อุปกรณ์แค่ 2-3 ชิ้นนี้คุณก็ทำความสะอาดบ้านได้เรียบแล้วค่ะคุณจิตราธรได้ไปอ่านเล่มนั้นนะไม่มีกี่ชิ้นก็ได้แต่ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะแล้วอีกเล่มนึงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเรื่องแนวทำสะอาดอะแต่ถ้าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วเขียนไงเธอให้สัมภาษณ์เอางี้เดี๋ยวสำนักพิมพ์มางอขอให้เธอออกหนังสือ3สำนักพิมพ์ซ้อนเล่นนะและเธอก็ไปนั่งสวยๆให้สัมภาษณ์สำนักพิมพ์ก็เอาคนมาอัดเทปแล้วก็จดไปแล้วไปทรานสคริปต์เป็นแกะบทพิมพ์ออกหนังสือเป็นรูปเธอสวยขึ้นหน้าปกใส่ชุดยูนิฟอร์มฮาเนดะมันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้นะเดี๋ยวนะมีใครตอบว่าอะไรทานบัวลอยกะทิอยู่พร้อมดูครูไปด้วยตายแล้วคุณเหมยเดี๋ยวจะหิวกันทั้งห้องคอลลาเจนบำรุงกระดูกคือจริงๆคุณต้องพันมันตามหลักการมงคลเราก็เชื่อว่าคอลลาเจนมาบำรุงกระดูกเพราะเป็นส่วนหนึ่งของกระดูกใช่ไหมแต่ว่าถ้าศึกษาดีๆท่านเลือกคอลลาเจนที่มันมาจากกระดูกคล้ายคนหน่อยดีไหมปลามันเป็นก้างนะอาจจะช่วยแต่ช่วยแบบจิ๋วๆแบบก้างปลากระดูกวัวนี่สิมีลักษณะความเป็นคอลลาเจนไปศึกษาทางการแพทย์เองนะครับว่ามันคล้ายกระดูกมนุษย์ที่สุดนะกระดูกแข็งกว่านะ เดี๋ยวก่อนทานบัวลอยอยู่เหรอตายแล้วสื่อปลาระเบิดแล้วครับทานขนมปังเนยแฮมตายแล้วทำไมแกล้งครูอย่างนี้เดี๋ยวครูทำไอเอฟอยู่นะเดี๋ยวไม่ผ่านเอาเป็นเรื่องของข้าลูกคุณโกยังไม่จบอยู่แค่นั้นนะทุกวันนี้เธอได้โปรโมตเป็นนอกจากออกหนังสือ3เล่มซึ่งนักเขียนเนี่ยครูอิจฉามากนะสำนักพิมพ์งอสาวสำนักพิมพ์เราต้องไปงอสำนักพิมพ์ถ้าตายใช่ไหมเขามีคนมางอ3คนถ้าเท่านี้ไม่พอได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคือข้ามขั้นเลยนะหัวหน้าของเขาเรียกนะแผนกแม่บ้านของสนามบินฮานาดะลูกน้อง500คนโอ้โหเป็นยังไงบ้างแล้วมันยังไม่จบแค่นั้นก็ไปเรื่อยๆอีกนะทุกวันเนี่ยทั่วโลกสื่อทั่วโลกจะมาพยายามสัมภาษณ์เขาอยู่นะเอางี้คุณกังมาม่าใช่ไหมครับครูเอาหมูสับนะไม่ใส่พริกใส่ไข่ลงไปด้วยคนๆแล้วก็ครูจะกินกับกิมจิกับเต้าหู้ทอดแบบญี่ปุ่นนะอาเกโทฟูใส่ลงไปด้วยนะครับขอบคุณครับสูตรของครูนะไม่เรียนแบบได้แต่ครูไม่ใส่หมูสับนะครูใช้เต้าหู้แทนนะครับอย่ามาพูดอาหารอะไรกันตอนนี้เดี๋ยวคุณเหมยเรียกต่อปิดท้ายไหมมีอะไรอีก
ทุกวันนี้ครูไปไม่ใช่ทุกวันนี้จนถึงปีที่เดินทางไม่ได้เวลาครูไปครูจะเลือกไปลงฮาเนดะครูไม่ลงนาริตะด้วยหลายเหตุผลหนึ่งทั้งสะอาดทั้งเดินทางใกล้แบบมีรถบัสไปหน้าโรงแรมได้ง่ายสะดวกมันไม่ยากเหมือนนาริตะมันอยู่ในเมืองนะมากกว่านะแต่สาเหตุหนึ่งอ่ะเห็นไหมขนาดครูนะยังอยากไปเพราะอยากเจอคุณฮารุโกะแล้วไปทุกทีบินกลางคืนถึงเช้าเนี่ยมันมีเวลาเยอะใช่ไหมมันมีแค่สี่ชั้นก่อนกว่าจะไปสมมติห้าตีห้าครึ่งหกโมงเช้าอ่ะแล้วตอมอมันก็เร็วมากเพราะมันไม่มีคิวยาวมันสนามบินเล็กมันมีเวลาถึง8โมงครึ่งก่อนรถบัสที่เข้าไปถึงหน้าโรงแรมครูมันจะมาครูวิ่งพลาดเลยฝากกระเป๋าเสร็จนะมีห้องให้อาบน้ำไหมนะที่ฮาเนดะแต่ไม่อาบไม่มาแล้วไม่อาบในโรงแรมวิ่งตามหาคุณฮารุโกะประกาศหาไม่ได้หรอกหาอยู่หลายปีแล้วยังไม่เจอเธอคงจะงานยุ่งครูหามันทุกห้องน้ำเลยสี่ชั้นวิ่งตามหาคุณฮารุโกะอยากสัมภาษณ์จะว่าทำไลฟ์จากสนามบินฮาเนดะไม่เจอนะคนตู้เย็นอยู่แล้วครับทุกคนจะไปหาได้กินงั้นจบครูปิดถามตรงนี้นะปิดตรงนี้ห้ามคุยแล้วก็หาจะถามว่ามีใครอยากยกมือถามคำถามสดในห้องครูไหมครับอะไรก็ได้ที่อนุญาตให้ครูเปิดหน้าให้ท่านเห็นให้ท่านผู้ชมดูอยู่ด้วยจะจากหน้าตู้เย็นก็ได้พี่แตนไม่เป็นไรนะครับครูจะกดเรียกชื่อท่านให้ท่านมาปรากฏเป็นจอจิ๋วๆตรงนี้นะแล้วก็เป็นลูกค้าคุณอาเป็นเหลือโคโคโล่เหรอครับโอดีจังมีหน้าเลยคุณเหมยดูสดใจนะครับรูปโปรไฟล์นะมีใครอยากถามอะไรคุณไหมครับคุณจะอนุญาตหนึ่งคำถามนะครับคืนนี้มันดึกมากแล้ววันศุกร์พร้อมนะคุณเหมยงั้นคุณจะกดเชิญคุณเหมยมีคำถามอะไรถามครูไหมครับหรืออยากจะมีคอมเมนต์ทักทายเพื่อนฝูงหรืออะไรก็ได้หนึ่งอย่างจริงๆถ้าถามเป็นประโยคและก่อนอื่นก็เดี๋ยวครูจะกดให้จอยแล้วช่วยแนะนำตัวเองหรือครูจะถามคำถามแนะนำตัวเองสั้นๆแล้วก็จะถามคำถามอะไรครูก็เชิญนะครับไม่รู้ตอบได้หรือเปล่านะเชิญค่ะเราจะมีแนวหน้าก้าตายเสียสละพวกเราหนึ่งคนแล้วเย่คุณกังได้เดี๋ยวแต่ครูจะกดถามคุณกังได้ยังไงno answer ครูกดเชิญไปแล้วนาเดี๋ยวครูจะกดอีกทีครูกด add เดี๋ยวก่อนคุณนะครับคุณเหมยหายไปแล้วหายไปแล้วนะครับมันแบบว่า no answer ชื่อก็หายไปจากไลฟ์ครูแล้วด้วยถึงก็ทิ้งออกจากไลฟ์ครูไปเลยเหรอเอาไงดีเนี่ยเอาใหม่ครูกดอีกทีนะครับคุณเหมยกดอีกทีนะadd อีกทีนะครูไม่รู้ว่าคุณเหมยต้องกดปุ่มอะไรออฟช่วยบอกคุณเหมยได้ไหมครับก็ต้องกดปุ่มมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ดร.นายนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรายการค่ะยินดีค่ะรู้สึกว่าคุณเหมยเคยซื้อหนังสือครูเล่มไหนเป็นหนอครูครับใครครับคราชื่อนี้เคยสั่งหนังสือมาเล่มไหนนะครับโอ้หลายเล่มครับหลายเล่มสุดท้ายสุดท้ายจากแล้วก็เล่มนี้ค่ะขอบคุณทั้งเล่มนั้นครูแปลนะครูไม่ได้เขียนขอบคุณมากครับแล้วก็อีกหลายเล่มค่ะครูแนวไหนครับชอบอยากให้ครูเขียนแนวไหนจะได้เขียนให้อ่านอีกชอบแนวสมองเหรอครับหรือว่าไงใช่ใช่แนวพุทธะกับสมองค่ะที่มีอีกสองเล่มที่ยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะเรื่องสมองสร้างสุขกับสมองสร้างสุขค่ะแปลสมองสร้างสุขมันค่อนข้างหนักเดี๋ยวนะครับนะสมองสร้างสุขคือเล่มนี้มันเป็นเล่ม3ของคนเขียนสมองพุทธะเล่ม2คือทำทีละอย่างถ้าจะก่อนจะกระโดดข้ามมาเล่มนี้ครูแนะนำเป็นเล่มนู้นก่อนทำทีละอย่างเพราะว่าทำทีละอย่างมันจะเป็น how to สั้นๆ52อย่างคุณเหมยเป็นคนทำงานเนี่ยอาทิตย์วีปีนึงมี52สัปดาห์ใช่ไหมมันจะมีคำแนะนำสั้นๆในการพัฒนาสมองแล้วก็1อาทิตย์ถ้าทำทุกวันทุกอาทิตย์1ปีก็จะครบทั้งเล่มพอดีมันก็เป็นแนวพัฒนาสมอง52อย่างไอ้เล่มนั้นโอเคเป็นคนเขียนคนเดียวของพุทธะครับอันนี้เป็นเล่ม3แต่เล่มนี้ไม่ได้มีความเป็นพุทธะมากเท่าไหร่รูปนี้จะเน้นสมองนะครับเน้นสมองซะมากกว่าทำนองนี้แหละครับเดี๋ยววันหลังครูจะพยายามเขียนเองเล่มต่อไปหรือจะหาจะเขียนแนวนี้มาฝากอีกมีอะไรอยากจะถามครูที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมดูไลฟ์บ้างครับห้ามพูดถึงอาหารนะไม่กินบัวลอยใช่ไหมไม่ต้องโชว์นะอร่อยมากครูไข่ด้วยค่ะครูกำลังไข่หยุดนะตัวโตครูเปล่านะคุณเหมยก็โชว์เองมีอะไรอยากทำเชิญครับก่อนจะได้ปิดไลฟ์ค่ะก็อยากจะให้ครูไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาพุทธค่ะเรื่องสมาธิเรื่องอะไรเงี้ยที่ระดับคนทำงานนำไปใช้ได้ค่ะที่แบบฟังไม่ง่ายง่ายๆรู้สึกว่าได้ใช้ประโยชน์จริงๆโอเคเป็นการฝึกสติสมาธิที่คนทำงานใช้ประโยชน์เอาไปใช้ได้ทุกวันประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ๆพวกสมาธิ meditation อะไรพวกนี้ค่ะสมาธิเลยสมาธิเป็นสมาธิอันน่าคุณจะในเรื่องสติมากกว่าแต่คุณเหมยเคยไปเข้าคอร์ส7วันไหม
คอร์สฝึกยัสงไมต่ิถึงเจ็ดวันก็วันเดียวค่ะที่หลวงพ่อวิริยังอ๋อเป็นพระวิหารอนุวัฒนาอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นสมาธินั่นแหละคือสมาธิแต่มันอาจจะเหมาะสำหรับนั่งปฏิบัติอย่างเดียวมันอาจจะไปใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะยากนิดนึงย่อมจะแบ่งเวลาที่ครูจะเน้นที่ครูจะสอนเป็นสติหรือ mindfulness ซึ่งเป็นวิปัสสนานะครับซึ่งไปใช้ได้ทุกวันในการทำงานได้ถ้าอย่างนั้นแบบง่ายๆเลยถ้าเป็นแนวหลวงพ่อวิริยังเนี่ยครูเดาว่านั่งสมาธิดูลมหายใจอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ไหมหรือเปล่าหรือเป็นองค์บริกรรมพุทโธบริกรรมด้วยพุทโธพุทโธค่ะแล้วดูลมหายใจไหมดูลมหายใจไหมดูลมหายใจไหมแล้วแต่ค่ะมันไม่ได้บังคับแต่ว่าบริกรรมก็จะหลักๆก็ให้สอนพุทโธพุทโธหรือว่าจะบริกรรมอย่างอื่นก็ได้ท่านก็โอเคแล้วจะเน้นสอนนั่งอย่างเดียวไหมครับหรือได้กิจกรรมอื่นด้วยของหลวงพ่อวิริยังทุกทีมีหลายแบบค่ะมีเดินจงกรมด้วยค่ะมันจะมีแบบอินฟอร์มอลกับฟอร์มอลแล้วแต่ที่ไปนี่คือแบบไม่เป็นทางการนะคะอ๋อโอเคครับคนทำงานถ้างั้นถ้าจะเป็นคนทำงานนะครับสั้นๆที่คุณนึกออกตอนนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ย มันอยู่ในหนังสือไม่ได้หยิบมามีหรือยังถ้ามีเดี๋ยวส่งมาให้เลยเพราะว่าเล่มนี้มัน out of print ไปแล้วที่ครูแปลจากภาษาอังกฤษ mindful leadership หรือผู้นำอุดมสติมันเป็นบริบทของคนทำงานมันหนังสือเก่าแล้วครับค่อนข้างเหลืองอ่ะถ้าใครเคยซื้อครูหลายเล่มบางทีครูก็แถมไปนะเพราะถ้าขายครูก็จะขายขึ้นราคาแล้วเวลาขายคนมันเล่มมัน200 กว่าบาทครูร้อยหนึ่งก็ขายละแต่ถ้าใครเคยซื้อครูก็จะแถมไปแล้วบางทีมันครูเคยส่งไปให้ป่ะถ้าเคยซื้อหลายเล่มครูอาจจะเคยแถมไปไหมผู้นำอุดมสติอันนี้คนทำงานจะไปใช้ได้เช่นมันการฝึกสติในทุกอย่างตั้งแต่ตื่นมาจนนอนโดยไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาหรือเดินจงกรมเป็นเรื่องเป็นราวมันคือเช่นสมมติตื่นมาเนี้ยอาบน้ำฝึกสติอยู่กับฐานกายการรู้ว่ามือเคลื่อนไหวสมมติว่าให้ตามการเคลื่อนไหวของมือก่อนก็ได้นี่คือสติคือพระพุทธองค์บอกว่าถ้าการเจริญสติเกิดขึ้นต่อเนื่องที่ไหนแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าสมาธิก็เกิดด้วยนึกออกไหมมันคือสติประมาณนี้มันไม่ได้สมาธิแบบลึกขึ้นองค์ฌานแบบแนวหลวงพ่อไม่ได้อย่างนี่คือสติแบบประคองเราในชีวิตประจำวันด้วยการเคลื่อนไหวฐานกายครูบอกฐานกายง่ายกว่าเพราะว่ามันเห็นชัดเราเริ่มจากมือเนี่ยจะง่ายที่สุดคนทำงานใช้เยอะอาบน้ำใช่ไหมเอาแค่มือตามมือเคลื่อนไหวหยิบขวดน้ำมาดื่มหรือขับรถแต่งตัวติดกระดุมผ้าห่มเนี่ยลองตามการเคลื่อนไหวของมือเดียวนะครับคุณเหมยถนัดขวาหรือซ้ายขวาค่ะขวาถนัดขวาก็ตามแต่มือขวาวันนั้นลองตามมือตัวเองสนุกๆวันแรกนะทุกท่านที่ดูอยู่ทางบ้านอีก29ท่านดูย้อนหลังลองทำดูกันนะครับเอามือข้างที่ถนัดเนี่ยถ้าให้เป็นคนทำงานนั่งเคลื่อนไหวทั้งวันนะลองเดี๋ยวนะครับคุณเจริญทอนไลฟ์เรื่องการกินอย่างมีสติสารที่การกินสดๆไม่ใช่สแตนดิ้งทำดึกไม่ได้งั้นเราเป็นเช้าวันอาทิตย์นี้ไหมเรามาเบรกฟาสต์ด้วยกันที่คุณจะไลฟ์ของที่ครูให้สัมภาษณ์ออกอากาศสด 96.5 แล้วครูก็จะไลฟ์ของทางเพจด้วยแล้วครูจะถือเบรกฟาสต์มาด้วยดีไหมคุณเจริญทอนอย่าพลาดนะตามมาต่อที่คุณตอบคุณเหมยต่อนะครับลองตามมือเล่นๆสนุกๆเหมือนเล่นเกมเหมือนตัวเองก็ได้หรือว่าเหมือนเป็นดูหนังคือที่ครูบอกเหมือนดูหนังในครูคำของอาจารย์สิริพรกันตะกูลสุนทรที่มูลนิธิศูนย์ที่ปรัชญาเชียงใหม่อาจารย์ครูใหม่อีกทีนะมีอาจารย์สำคัญที่เขาบอกว่าให้ดูเหมือนดูหนังเพราะว่าอะไรถ้าเราดูแบบเราเป็นนักดูว่าเราดูหนังเรานั่งดูเฉยๆกับบ้านใช่ไหมดูมันก็สนุกดีการถ้าเราดูแบบการเคลื่อนไหวของมือเราเหมือนดูหนังเนี่ยมันก็จะเพลินแต่ถ้าเราดูว่าเราเป็นนักแสดงเองเราจะพยายามบังคับพอบังคับมันเป็นไม่ธรรมชาติละสิ่งที่เราต้องการให้เห็นคือธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของมือก่อนให้สมมติคุณเหมยตอนนี้อัดถือถ้วยโบลอยก็ได้ครับสมมติเราถือถ้วยอะไรขึ้นมานะลองจับผู้ช่วยจับที่ถ้วยยกขึ้นมาเนี่ยรับรู้ความหนักไหมรับรู้ถึงความหนักของถ้วยไหมหรือหมดแล้วยังมีอยู่พอจับถ้วยครูถามหน่อยจับแล้วถ้วยแข็งอ่อนหรือแข็งลักษณะของถ้วยที่ถืออยู่อ่อนหรือแข็งแข็งค่ะแข็งเย็นหรือร้อนอุ่นๆค่ะโอเคเยี่ยมยกลงวางค่อยๆวางตอนนี้มีน้ำหนักอยู่ในมือนะพอยกลงวางรู้สึกไงพอวางแล้วปล่อยช้าๆปล่อยแล้วปล่อยก่อนปล่อยที่โต๊ะแล้วค่อยๆยกมือกลับมามือที่ถือถ้วยกลับมากับมือที่ไม่ถือถ้วยกลับมาอันไหนเบาอันไหนหนักมือไม่ถือถ้วยค่ะเบากว่าแค่นี้แหละพระพุทธองค์สอนเบสิกพื้นฐานก็คือร่างกายในเคลื่อนไหวนะผิวสัมผัสพระพุทธองค์สอนแค่นี้ว่าให้แยกได้ว่าเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งซึ่งรู้ไหมมันตรงกับที่หมอเขาบอกเลยว่าหมอสมัยใหม่เวลาเขาเรียนหมอผิวหนังเนี่ยก็คือว่าผิวมนุษย์ถูกออกแบบไม่ใช่ถูกออกแบบ
คือธรรมชาติสร้างมาให้รับรู้ลักษณะเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งลงกับพระพุทธเจ้าสอนอันนี้แมกมากนี่เหมือนสมองพุทธะเนี่ยนะถ้าอ่านเล่มนั้นก็จะเข้าใจเรื่องนี้นะแล้วก็ดองตามทั้งวันถ้าเราดูแบบไปดูหนังเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของมือสนุกเราจะมือมันเคลื่อนไหวอย่างนี้เนี่ยรับรู้ว่าการเคลื่อนเข้ามาเคลื่อนออกจับอะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งยกขึ้นมารับรู้หนักเบาวันแรกแค่นี้ก่อนก็ยังดีพอเริ่มหลังนี่คืออีเลียบทใหญ่ๆหลังจากนั้นเราจะเริ่มเห็นอีเลียบทย่อยๆเช่นมือเรากัดกระดุมมันเริ่มละเอียดมือเริ่มหยิบจับมีความละเอียดอะไรขึ้นวันแรกตามมือสนุกถ้าเราเป็นนักแสดงเราจะไปบังคับมันจะเกรงและไม่ธรรมชาติเราแค่ตามดูตามรู้นี่คือศัพท์ของทางธรรมะตามดูตามรู้แล้วก็แต่ถ้าท่านดูแบบเป็นผู้กำกับเราจะสั่งว่ามือทำงั้นสิมือทำงี้สิแต่ถ้าเราเป็นนักแสดงจะมีอารมณ์ร่วมเกินไปที่ครูบอกว่าดูเหมือนคนดูทางบ้านก็คือว่าเราก็ดูทางบ้านเฉยๆดูแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นะอันนี้ละครเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นนักแสดงเองมันจะอินไปถ้าเป็นผู้กำกับเองมันจะบังคับไปจะไม่ธรรมชาติเนี่ยโจทย์แรกแล้วเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวคุณนึกโจทย์ต่อไปแล้วจะให้ต่อแต่วันแรกลองไปตามมือที่ตัวเองถนัดดูสนุกดูทั้งวันดูว่าเป็นยังไงบ้างการเคลื่อนไหวของมือแต่ละวันนี่คือการเคลื่อนไหวแบบง่ายแต่ถ้ารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ถนัดจะลองวันหลังลองอาบน้ำด้วยสติสัมผัสน้ำลองดูซิว่าประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเจออะไรบ้างในอาบน้ำก็ได้จะบอกเลยให้ว่าอาบน้ำนี่เป็นอะไรที่เหมาะที่สุดจริงยากที่สุดนะแต่ว่าเพลินที่สุดเพราะว่าคุณเหมยก็อาจจะเคยได้ไอเดียทำงานดีๆตอนอาบน้ำเสร็จใช่ไหมไอเดียปิ๊งอะไรคิดอะไรไม่ออกอาบน้ำแล้วนึกออกเคยเป็นไหมอาบน้ำเสร็จแล้วสมองนะมันรู้สึกสดมีบ้างนะว่ามันจะผ่อนคลายที่สุดวิธีที่จะให้ดูอะไรอยู่ในอาบน้ำสมมติเช้าเวอร์สระผมไปด้วยนี่ก็ให้รับรู้ถึงน้ำที่สัมผัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไหมได้กลิ่นสบู่ได้กลิ่นแชมพูรับรู้มือที่เคลื่อนไหวสระผมรับรู้ความเย็นของน้ำที่ถูกผิวรับรู้ความรู้สึกความสดชื่นในใจเห็นว่ามันได้ประสาทสัมผัสหลายอย่างกลิ่นนะสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางตาเห็นขวดแชมพูสีอะไรเงี้ยคือว่าดึงสติอยู่กับปัจจุบันโดยไม่วิเคราะห์วิจัยเริ่มต้นจากอะไรง่ายๆอย่างนี้ก่อนความจริงนะไอ้หลักการสติในชีวิตประจำวันไปใช้คนทำงานเนี่ยมันเริ่มจากกิจวัตรประจำวันง่ายๆหลังจากนั้นค่อยไปพัฒนาที่ไปใช้อื่นๆในที่ทำงานลองทำดูก็ได้แล้วเดี๋ยวมาบอกคุณก็ได้คุณเหมยหลักก็ได้ครับว่าลองตามมือตัวเอง1 วันแล้วเป็นยังไงบ้างหรือลองอาบน้ำด้วยสติดูช้าๆนะใช้อย่ารีบช้าๆดูแล้วรู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกจากความรู้สึกที่ทันว่าในการอาบน้ำด้วยสติรับรู้ประสาทสัมผัสต่างๆเนี่ยสบายๆไอ้คนนะอย่าไปบังคับตัวเองมาแล้วครูรู้ว่าเนี่ยดูโหเฮงเป็นนักธุรกิจนะจะเป็นหัวหน้าคนนะเป็นผู้บริหารนะอย่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรภาษาครูหาภาษาไทยอยู่ไม่ใช่หรอกไม่ได้กระแดดนะตอนนึกไม่ออกอย่าเป็นอย่าคริติคอลกับตัวเองมากหมายความว่าอย่าโหดอย่าบังคับอย่าคาดหวังอย่าตั้งโจทย์ตัวเองยากเกินเพราะครูเดาว่าคุณเหมยอาจจะตั้งเป้าเป็นคนทำงานต้องการประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำใช่ไหมจะตั้งใจทำเต็มที่ถ้าไม่ได้ดั่งใจแล้วอาจจะหงุดหงิดใจเย็นเพราะว่าการทำครั้งแรกมันก็มีทำบ้างหลุดบ้างสมมติบอกคุณเขาไปตามมือเนี่ยคุณเหมยอาจจะได้ตามแป๊บเดี๋ยวลืมแล้วอาจจะอุ้ยครึ่งวันผ่านไปถึงเวลาอาหารที่ยังลืมไม่เป็นไรสบายๆวันแรกนึกเมื่อไหร่ออกก็ทำตอนนั้นเพราะว่าคนที่มีสติสมบูรณ์พร้อม 100% ทั้งวันเขาเรียกว่าพระอรหันต์ขนาดพระโสดาบันเพียงแค่ 10% เรานะคุณเหมยทำบ้างหลุดบ้างไม่เป็นไรนี่คู่เผลอหยิบขึ้นเกาหัวคุยไม่รู้ตัวเลยรู้ตัวที่เอามือลงแล้วเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยลองไปทำเล่นสนุกแล้วก็กลับมารายงานครูได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปขอบคุณสำหรับคำถามเป็นคำถามที่ดีมากเดี๋ยวครูจะพยายามคิดโจทย์ตอบต่อให้นะว่าสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะผู้เล่นหารฝึกสติในชีวิตประจำวันทำอะไรได้บ้างเริ่มจากคำถามคุณเหมยดีไหมเดี๋ยวจะให้คนถามเครดิตคุณเหมยด้วยนะว่าเป็นคนถามคำถามที่พูดมาแล้วก่อนอื่นเลยอย่าพลาดเลยนะวันอาทิตย์นี้ไปช่วยให้กำลังใจครูหน่อย 96.5 ครูพูดถึงเกี่ยวกับเป็นรายการให้ผู้บริหารฟังที่คุณเหมยเคยฟังนะครับผู้นำวิถีพุทธในช่วง post covid 19 covid 19เนี่ยว่าแต่ว่าคุณเหมยผู้บริหารมีอะไรจะแนะนำครูไหมอยากในฐานะผู้บริหารเนี่ยคิดว่าในช่วง post covidในทีมผู้บริหารอยากจะฟังอะไรครับอยากจะได้รับคำแนะนำผู้นำวิถีพุทธเชิงไหนครับครูจะได้หามาตอบวันอาทิตย์นี้เช้าวันอาทิตย์ก็น่าจะต้องเป็นแบบผู้บริหารที่แบบคิดใหม่ทำใหม่แล้วค่ะครูเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วมันคิดแบบเดิมๆไม่ได้มันต้องใหม่เพื่อให้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำนองนี้ใช่ไหมครับโดยใช้มุมมองคุณนะโอเคขอบคุณสำหรับคำแนะนำได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวตามเชียร์ครูจะให้เครดิตนะแต่ขอบคุณขอบคุณที่มาครับขอบคุณค่ะก่อนเอาบัวลอยไปคนดูป่านี่นะดูตกไปหาเล่นกินแล้วขอบคุณนะครับ
ขอบไดคุ้ณนขะอคบรับคุณค่สะมัยนะครับสวัสดีครับค่ะดีค่ะดีค่ะครับเดี๋ยวก่อนมีคอมเมนต์ขึ้นมากมายเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะมีคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอ๋อครูเริ่มอ่านจากของเดี๋ยวนะครับของไหนดีคอมเมนต์เดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ก่อนปิดท้ายนะครับอ๋อมีคนทักทายสวัสดีคุณใหม่น่ารักที่สุดเลยกองเชียร์ของเราจากทางบ้านนะครับไอ้ทุกเชียร์ทุกทั้งหลายทั้งปวงวันหลังก็เชิญมาออกด้วยกันนะครับมีคอนเทนต์คุณหวยแล้วก็เปิดหน้าคุยกับครูซี่คุณปุ้ยฟ้าใสคนให้เกียรติแชร์ไลฟ์ครูไปทุกวันเลยขอบคุณนะแต่ไม่มีกดปุ่มให้ครูเรียกเชิญออกอากาศได้อมรยาเพื่อนมาดูขอบคุณครับสวัสดีครับทักทายคุณใหม่กันใช่ไหมครับคุณดูคอมเมนต์อยู่นะคุณออฟผู้ช่วยครูน่ารักที่สุดบอกจะช่วยส่งผู้นําอุดมสติหนังสือของครูไปให้คุณเหมยนะเดี๋ยวคุณเหมยหลังไมค์มาให้ที่อยู่คุณออฟอีกทีนะครับเดี๋ยวคุณส่งหนังสือไปให้นะความจริงเอาที่เราต้องเอารางวัลล่อใช่ไหมใครอยากได้ผู้วัดผู้นําอุดมสติจากครูซึ่งเหลือไม่กี่เล่มในโลกนั้นสำนักพิมพ์ก็โละมาอยู่ที่ครูหมดแล้วหนังสือเก่านะครับเหลือนิดนึงนะเกิน10ปีแล้วแต่ว่า12ปีมั้งแต่ว่ายังเนื้อหาบริบทจะใช้อยู่เป็นหนังสือแปลจากภาษาอังกฤษนะครับฝรั่งที่เป็นผู้บริหารนะเป็นอาจารย์สอนระดับเป็นบอร์ดของ Harvard Medical School ด้วยนะเขาก็พูดถึงว่าผู้บริหารสามารถเอาเรื่องสติไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างนะครับคุณเจริญทอนไลฟ์เรื่องการกินอาทิตย์เช้านี่เจอกันนะตัวบอกไม่ไหวแล้วไปต้มมาม่าได้ใช่ไหมคุณไอเอ๋ยคุณจันละโพกินอ๋อขอบคุณครับคุณจันละคาโพกินคนที่ครูเจอเดี๋ยวก่อนต้องเรียกพี่ใช่ไหมที่เจอที่ฟิตเนสที่คอนโดที่เราอยู่นะแล้ววันก่อนเราเพิ่งเจอกันที่ชั้นเดินอาบแดดอยู่ใช่ไหมครับที่คุณจันละโพกินเดินกับแฟนอยู่ใช่ไหมครูพี่กำลังทำโยคะอยู่ขอโทษด้วยจำไม่ได้แน่แต่ถ้าจะใช่ท่านเดียวกันใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษนะครับแต่ขอบคุณที่ตามมาดูแล้วขอบคุณที่เป็น FC นะครับเลยรู้หมดเลยตอนนี้ครูไลน์ที่ไหนก็อยู่ตึกเดียวกันนะครับคุณจันละโพกินใกล้ครูมากที่สุดนะนานากำลังทำสติสมาธิสิบจังหวะน่ารักที่สุดนานาวันหลังมาทำสดผ่านไลฟ์ของครูอิ่มนะคะสอนท่านผู้ชมนะหนีกันหมดแล้วไปต้มมามากกันใช่ไหมคะคุณอ๋อบอกว่าจะมาฝึกทำทุกวันไลฟ์หน้าทานไส้กรอกหรือซาลาเปานี่หยุดพูดเรื่องอาหารได้แล้วเด็กๆทำไมแกล้งครูอย่างเงี้ยสงสารคนแก่หน่อยสิเดี๋ยวนะอาบน้ำต้องรีบอาบกลัวผีรีบกลัวผียิ่งดีคุณธนกฤตกำหนดฐานจิตไปเลยกลัวหนอกลัวหนอกลัวหนอและสำทับไปอีกทีว่าเราท่านทั้งหลายเหมือนกันคือในที่สุดเราก็ต้องเป็นผีทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะจริงๆแล้วบอกให้สบายใจอย่างหนึ่งโอกาสที่จะเจอน้อยมากเพราะอะไรภพภูมินี้เขาจะมาแสดงตัวให้เราเห็นได้จะมีภพภูมิเดียวคือเปรตนะเขาจะมาขอส่วนบุญนั่นแหละแล้วภพภูมิเปรตก็จะมาในหน้าตาสวยงามหรือหน้าตาไม่สวยงามก็แล้วแต่ทำใจสบายเขาคือญาติสายตรงของเรานะบรรพบุรุษหรืออะไรต่างๆใกล้ตัวกันนั้นอะเขาจะมาในรูปลักษณ์ไหนก็แล้วแต่ถ้าท่านคิดว่าคือญาติเป็นบรรพบุรุษของเราเข้ามาด้วยความรักเพราะเขาเอ็นดูลูกหลานคนนี้หรือญาติคนนี้ให้บุญก็ได้ญาติสายตรงหรือญาติสายรองเนี่ยก็มาถึงก็จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้ได้รับส่วนกุศลที่พระเจ้าทำในทุกอย่างเลยขอให้ในบรรพบุรุษของเราที่มาปรากฏตัวเนี่ยก็ได้กุศลที่ไปทั้งหมดเสมือนทำด้วยตัวเองทุกประการทั้งทานศีลภาวนาที่เราทำแล้วท่านเชื่อไหมกุศลของญาติสายตรงเนี่ยเขารับได้ทันทีนะจากเปรตเขากระโดดจึ้งขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ได้เลยนะคืออย่างน้อยก็มนุษย์กระโดดอีกทีก็เป็นเทวดาหรือนางฟ้าได้เลยท่านก็ใช้โอกาสนั้นคุณธนกฤตติดสินบนเทวดาเลยบอกว่าแล้วถ้าแบบลุงป้าน้าอาบรรพบุรุษที่เคารพที่มาปรากฏตัวให้ผมเห็นเนี่ยได้รับส่วนบุญแล้วไปเกิดภพภูมิที่ดีกว่ามนุษย์แล้วก็ช่วยเมตตาช่วยเหลือผมด้วยนะอย่านั้นนึกถึงกันบ้างอะไรประมาณนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวกับเทวดาไปเลยเห็นไหมได้สองเด้งเลยไม่ต้องกลัวนะแล้วพวกภูมิอื่นเขาให้มาแล้วเห็นหรอกมาได้พวกภูมิเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเขามานะจงดีใจว่าเราเป็นคนมีบุญกุศลพอที่เขาจะมาแสดงตัวให้เห็นเพื่อขอส่วนบุญได้จงดีใจว่าโอ้ชลอยเราจะเป็นคนมีบุญมากนะเขาถึงมาเลือกมาหาเราแต่ไม่ต้องห่วงนะครับโอกาสที่จะเจอนะมันค่อนข้างน้อยเพราะหลายคนพวกที่อยู่พวกภูมิเปรตการนี้ก็จะรวบรวมพละกำลังมาปรากฏให้เห็นนะมันต้องใช้พลังเยอะนะเขาเหนื่อยนะไม่ใช่มาปรากฏตัวปรึ้งง่ายๆนะต้องรวบรวมธาตุต่างๆแสนเสริมอะไรมาให้เราเห็นมันไม่ง่ายหรอกนะส่วนใหญ่ที่เห็นมันจะเห็นอย่างอื่นเป็นเงามืดๆแล้วมันน้อยมากกว่ามันต้องกลัวนะครับฝึกสติเสมอจะไม่ค่อยกลัวนะฝึกถ้าสมมติไม่ทันจริงๆนะวินาทีขึ้นวินาทีเห็นอะไรแปลกๆไม่แน่ใจก็เห็นหนอมันเป็นวิธีทางวิธีการเรียกสติว่าเราเลยเห็นอะไรบางอย่างอยู่ถ้าได้เองนะอย่าไม่ต้องไปปรุงแต่งตีความครูส่งกำลังใจให้นะครับไปฝึกตามนะครูพิชญ์อนุทนานะอาบกับเพื่อนพูดถึงคุณนักกิจใช่ไหม
เปิดไฟแนะนำกันใหญ่เปิดไฟขณะอาบน้ำใครปิดไฟอาบน้ำก็จะโรแมนติกไปหน่อยนะคุณจารพคินเพื่อนร่วมตึกของครูถามว่าฟุ้งซ่านทำยังไงดีออกกำลังกายที่ทำอยู่ก็ดีนะครับช่วงนี้เราทุกคนประคับประคองตัวออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายเดินออกกำลังกายแล้วใช่ไหมก็เดินด้วยสติกำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายก็ได้นะถ้าไม่ได้ไปออกกำลังกายกับแฟนก็เดินขวาซ้ายขวาซ้ายไปแล้วก็หรือยกเหยียบก็ได้ยกเหยียบยกเหยียบรู้เนี่ยการเท้ายกรู้เนี่ยการเท้าเหยียบเป็นการดึงจิตให้อยู่กับการเคลื่อนไหวทำงานบ้านไปรู้ในเคลื่อนไหวก็ได้ครับคุณจารพงศ์กินกวาดหนอกวาดหนอรู้ในการที่ครูบอกคุณเหมยเมื่อกี้มือเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวเนี่ยรู้ว่าสมมติม็อบนะมือเคลื่อนไหวขวาซ้ายขวาซ้ายหรือว่ากวาดหนอกวาดหนออะไรก็ได้ถูก็ถูหนอถูหนอถูหนออะไรเงี้ยคือรู้ในการเคลื่อนไหวของมือไอ้นี่เป็นอันดับหนึ่งในการย้ายสติอยู่ฐานกายในการลดความฟุ้งซ่านลองดูก็ได้นะครับถ้ามันฟุ้งซ่านมากก็ต้องหาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวเยอะๆทำมาได้ออกกำลังกายไปด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ที่ยิมเมื่อยิมเปิดนะครับคุณธนกฤตฟุ้งซ่านเดินจงกรมเดินเนี่ยเหมาะกับผู้ที่เคยฝึกเดินแล้วด้วยนะคุณธนกฤตถ้าไม่เคยฝึกเดินมาก่อนบางทีเดินแล้วสมองไม่อยู่กับเท้านะมันก็หมายถึงว่าจิตสติไม่จดจ่อในการยกอาการย่าอาการเหยียบของเท้าใช่ไหมความจริงท่านที่เดินไม่ได้มีปัญหาข้อเข่าอะไรต่างๆนั่งก็ได้แต่มันไม่ได้ผลเท่าเดินนะคือนั่งเอาหนังสือมาวางเนี่ยก็เอามือยกย่างเหยียบนะมือก็ยกย่างเหยียบเพราะเคยมีคนที่ขาเขาใช้ไม่ได้สองข้างเลยนะเขาต้องใช้ไม้เท้าเนี่ยเขาเดินจนกว่าไม่ได้เป็นเข้าคอร์ส7วันที่มูลนิธิศูนย์ที่ภาษาเชียงใหม่อาจารย์ให้เขานั่งอยู่หลังห้องแล้วก็มือยกมือทำอาการเดินจงกรมทำได้ครับสำหรับคนสูงอายุนะ 96.5 ต่างประเทศเปิดฟังไม่ได้มันมีช่องเป็น YouTube Channel ครับคุณนิตยาขอบคุณมากนะครับที่จะติดตาม6โมงเมืองไทยของคุณนิตยาจะกี่โมงจะดูได้มั้ยเนาะ6โมงถึง6โมงครึ่งเช้าวันอาทิตย์นี้นะครับYouTube เนี่ย YouTube เดี๋ยวครับครูดู channel ให้ก่อนมันน่าจะชื่อ96.5 นะครับรายการเดี๋ยวนะครับขอดูชื่อรายการแป๊บหนึ่งโอเค Human Talk นะครับคุณนิตยาดำเนินรายการโดยคุณวิชัยวรธานีวงขึ้นความคิดออนแอร์ทั้งออนไลน์ทางเพจเขามี Facebook Page นะครับคุณนิตยาเพจชื่อ 96.5 แล้วก็ YouTubeYouTube channel ชื่อ Thinking Radio นะครับ Thinking Radio สะดวกดูทางเพจของ 96.5 ก็ได้หรือ YouTube Thinking Radio ก็ได้แต่ครูไม่แน่ใจว่าเขาสัมภาษณ์ครูเป็นลักษณะซูมเห็นหน้าหรือเปล่าหรือว่าคุณวิชัยผู้ดำเนินรายการเขาเช้าวันอาทิตย์เขาจะเข้าสตูดิโอหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้เข้าสตูดิโออาจจะเป็นแค่ให้เขาโฟนอินให้ครูโฟนอินเข้าไปสัมภาษณ์ทางเสียงแต่ยังไงครูจะทำไลฟ์มาทางเพจดร.นัทอยู่แล้วนะครับคุณนิตยาก็สามารถติดตามดูได้ทางเพจดร.นัทนะครับเพราะว่าก็จะไม่เห็นหน้าพิธีกรได้เห็นแต่หน้าครูเพราะตอนนี้พยายามคุยกับ96.5ก่อนว่าเขาจะโอเคไหมถ้าครูจะเปิดหน้าพิธีกรเป็นหน้าเล็กๆตรงนี้ในไลฟ์ของครูนี่รอเขาตอบมาอีกทีเพราะว่าก็ต้องแล้วแต่พิธีกรของเขาทั้งนั้นด้วยนะครับนารุโตะอดทนเก่งเยี่ยมมากอย่าให้จับได้ว่าอย่าให้จับได้ว่าแอบต้มมาม่าอยู่นะอ๋อใช่อ๋อคุณกำลังช่วยตอบไปนะครับฟังทาง Facebook ได้ครับอยู่แต่บ้านเริ่มจะคลั่งไม่เป็นไรก็ออกไปออกกำลังกายดีแล้วทุกคนก็คลั่งเหมือนกันทั้งโลกทั่วโลกนะครับอันนี้พี่ก็คลั่งไงพี่ถึงไปทำไลฟ์ทุกวันเลยไงเปล่าหรอกนะถือโอกาสนี้เป็นผู้ให้นะครับเพราะรู้ว่าทุกคนก็คงคลั่งเหมือนกูนี่แหละหกเพจชื่อ FM 96.5คุณจ้างนำลิ้นมาฝากนะครับโอเคเดี๋ยวมีแล้วโอเคเดี๋ยวนะครับใช้สติเบี่ยงเบนความคิดตัวเองเยี่ยมครับช่วยกันตอบนะในเครื่องฟังช่วงเช้าไลฟ์กี่โมงอ๋อของวันอาทิตย์จะเช้าหน่อยครับ6โมงเช้าถึง6โมงครึ่งรายการที่สัมภาษณ์ครูน่าจะช่วงแรกครับช่วงแรกน่ะ6โมง5นาทีถึง6โมงครึ่งสัมภาษณ์25นาทีนะครับแต่ครูอาจจะไลฟ์ก่อนหรือนิดนึงนะครับคือก่อนที่จะสัมภาษณ์โฟนอินน่ะประมาณนี้แหละครับแต่ว่าเขาจะเทสเสียงก่อนสิเขาจะเทสเสียงครู6โมงถึง6โมง5นาทีก็คือประมาณนี้ครับไม่หนีจากช่วงนี้ไปเยอะเพราะว่าจะอยู่ในช่วง6โมงถึง6โมงครึ่ง Facebook จะมี time delay นิดนึงนะครับคือครูเริ่มออกอากาศไปแล้วเนี่ยประมาณ10-15วินาที Facebook ถึงประกาศว่าครูไลฟ์แต่สามารถติดตามได้ทางเพจของเขานะครับ 96.5 ถ้าเห็นว่าครูออนของเพจเมื่อไหร่ถ้าก็มาเปิดไลฟ์เพจเอาต้นนัดได้เลยนะครับเราอย่าไปเพิ่มเกินสิ่งที่มองไม่เห็นไปอาจจะพอคุยเรื่องผีเรื่องนอกบทเรียนนะนักเรียนทั้งห้องเนี่ยมาช่วยคอนทริบิวต์กันใหญ่เรื่องอาหารก็ดีเรื่องผีก็ดีหรือเรื่องแบบนะคุยกับคนที่จะมาปรากฏตัวในช่องเล็กก็ดีห้องคลึกคลื้นเลยไม่มีใครสนใจเนื้อหาบทเรียนที่คุณเอาฟังเลยเรื่องนอนไม่หลับใช่ไหมเดี๋ยววันหลังจะมาไลฟ์เรื่องนอนไม่หลับนะได้ครับครูมีหนังสือเรื่องนอนไม่หลับหลายเล่มเลยคุณเพื่อนบ้านเดี๋ยววันหลังจะมีเรื่องต่อไปเทคนิคหลับสนิทคูณ3นะเพราะว่ามีปัญหาการนอนเหมือนกันนะครับครูก็อยากจะนอนเร็วเหมือนกันนะ
ผสมสารเคมี28กำหนดต่ออากำหนดเยี่ยมนะครับผู้ชมอยากรู้การกำหนดมาตรฐานอาหารได้ครับเดี๋ยวจะสอนเรื่องการรับประทานด้วยสติอนุตตเป็นสวดมนต์นะโอเคงั้นครูทิ้งไว้แค่นี้แล้วอ่านทุกท่านไม่ทันแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ดีของทุกท่านขอบคุณที่ให้ความร่วมมืออยู่คุณถึงจบเลยนะครับขอบคุณที่ร่วมตอบร่วมคอมเมนต์ทั้งขอบคุณคุณหมอพิเศษที่ให้เกียรติร่วมเป็นแขกในไลฟ์ของครูคืนนี้โดยแบบสดๆเลยนะครับไม่เต็มกันหลังแล้วรับมือผิดด้วยสติได้ครูเคยเขียนเรื่องนี้แล้วในหนังสือออกกำลังใจนะครับหรือว่าหนังสือภาษาอังกฤษครูเขียนนะในเซนไวส์คุณหมอยังดูอยู่ไหมเล่มนั้นมีเรื่องรับมือผิดด้วยสติด้วยนะครับเรื่องออกกำลังใจก็เขียนไว้นะขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านเลือกทำที่สำคัญที่สุดขอให้ที่ดูไลฟ์อยู่ทุกนี้ทุกท่านเลยนะครับทุกดูสดและดูย้อนหลังทั่วโลกนะมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณอะไรขอบคุณที่เราท่านทั้งหลายมีโอกาสเป็นผู้ให้ได้อีกหนึ่งวันนั่นเองนะเดสวัสดีครับขอบคุณครับห้ามไปต้มมาม่ากินไม่ใช่ความผิดของคุณนะมาทำไอเอฟด้วยกันนักเรียนเราจะสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับครูจะผันตัวเองไปเป็นโค้ชหรือแบบไม่ใช่โค้ชแต่เป็นครูสอนวิทยากรแล้วเขียนหนังสือสุขภาพนะสุขภาพกายสุขภาพใจมันต้องไปคู่กันนะนักเรียนนะครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับ